เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญอุปราชเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปุณโญท่านเจ้าอาวาสจากวัดบ้านพรับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีได้มาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาพระวินัยอุทายโยดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961160 024961160และฝาก SMS มาที่422-1080 422-1080นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับจรสุขญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจทางทีวีแล้วก็วิทยุที่ฟังกันอยู่เป็นประจำมีเรื่องอะไรที่ไม่เข้าใจเรื่องเข้าใจแล้วแต่ว่ายังไม่ชัดเจนก็ตอบถามมาได้นะจะได้อธิบายขยายความให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นจะได้นำไปพืชปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับตัวหรือว่าคนในครอบครัวหรือว่าในสังคมถึงวางหลักธรรมคำสอนพุทธองค์นั้นสามารถจะนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันนะฮะให้ทันโลกหรือว่าทันเหตุการณ์ว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นเราไปห้ามไว้ไม่ได้จึงไปดึงไว้ก็ไม่หยุดหรือว่าดึงไว้ก็คงไม่อยู่เพราะมันก็เป็นหลักของความเป็นอนิจจังนะฮะเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนั้นเราก็ต้องยอมรับภาวะของความเป็นจริงหลายคนหลายท่านทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงนะฮะไม่อยากได้ก็ได้ไม่อยากเจอก็เจอนะฮะไม่อยากทุกข์มันก็ทุกข์อะไรเงี้ยเพราะทุกคนนั้นปรารถนาความสุขไม่ชอบความทุกข์นะฮะแต่นี้เมื่อมีสุขมันก็ต้องมีทุกข์นะฮะจะทำยังไงให้เรารู้สุขรู้ทุกข์เข้าใจเรื่องสุขหรือเรื่องทุกข์มันไม่จีรังยั่งยืนเป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังนะฮะแค่นั้นเป็นเข้าใจในเรื่องของภาวะของความเป็นจริงธรรมะคือความเป็นจริงนั่นเองถ้าใจเราเข้าใจอย่างนั้นได้มันก็ทำให้ใจให้เป็นอุเบกขาคือวางใจให้เป็นกลางอยู่ระหว่างสุขและทุกข์ว่ามันไม่จีรังยั่งยืนเมื่อมีสุขก็มีทุกข์แต่ต้องทำให้รู้สุขรู้ทุกข์นะฮะสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปถ้าเรารู้อย่างนั้นนะความสุขมันก็เกิดขึ้นในปัจจุบันอันนั้นก็เรียกว่าเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติทำให้เข้าถึงปัจจุบันธรรมธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นเองอันนี้เป็นปัจจัยที่พระพุทธองค์ทรงเน้นหลักเน้นหนักเป็นหลักของการปฏิบัตินะครับมีสายเข้าครับหลวงพ่อจากกรุงเทพมหานครโยมปิยพงศ์เจริญพรจ้าโยมนมัสการพระหลวงพ่อจ้าผมจะสอบถามเรื่องถวายสังฆทานนะครับได้เลยโยมคือผมมีหนังสือครับแต่ผมเปิดอ่านแล้วอย่างนี้เราไปถวายสังฆทานได้ไหมครับเอาหนังสือเปิดอ่านแล้วก็ถวายสังฆทานมันก็ได้ใช่ไหมถ้าเราไม่คือว่าเราจำไม่ได้อะมันก็สามารถจะใช้หนังสือได้ก็ไม่เฉพาะเจาะจงที่ว่าเราจะอ่านคล่องต้องจำอย่างเดียวบางทีเรา
เอาไปอ่านก็ได้ใช่ไหมอ่านแล้วก็แต่สำคัญที่ว่าพยายามให้อักขระพยัญชนะทั้งภาษาบาลีหรือว่าภาษาไทยให้ถูกต้องอันนั้นมันก็จะเป็นเรื่องดีที่เราจะต้องส่งเอาไว้วันนี้เดี๋ยวนี้ภาษาเราก็ค่อนข้างจะเพี้ยนอะไรกันไปเยอะในโลกโซเชียลเนี่ยภาษาก็เพี้ยนเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9เน้นหนักเรื่องของภาษาเพราะเดี๋ยวเห็นว่าคนไทยยุคสมัยใหม่ลุกโซเชียลลุกไซเบอร์นี่รู้สึกว่าใช้ภาษาเพี้ยนเยอะอะไรเงี้ยครับเอาง่ายๆเห็นไหมฉะนั้นภาษาไทยของเราก็สละสรวยแต่ภาษาบาลีนั้นยังคงเดิมนะหยุดยังคงที่หรือว่าคงเดิมแต่ว่าภาษาไทยบางทีเราก็ใช้กันในศัพท์ต่างๆที่ก็เพี้ยนไปทีนี้การถวายสังฆทานนั้นถ้าเราว่าบาลีไม่ได้เราจะว่าเป็นคำไทยก็ได้เหมือนที่ว่าถ้าเกิดว่าบางคนอ่านหนังสือไม่ออกถวายสังฆทานจำก็จำไม่ได้บางทีเรากล่าวเป็นภาษาไทยเป็นภาษาคำพูดเนี่ยถวายแก่พระสงฆ์อะไรเงี้ยนะให้รับทราบมาถวายสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็บอกระบุชื่อไปมันก็เป็นสังฆทานได้แต่ว่านั่นแหละถ้าเราอ่านหนังสือออกก็ควรที่จะใช้หนังสือนะฮะว่าตามหนังสือนะฮะทั้งบาลีทั้งภาษาไทยจะได้รู้ความหมายนะเข้าใจชัดเจนไม่เป็นไรได้สำเร็จผลนะถูกไหมก็คืออย่างนี้ครับหลวงพ่อคือผมหมายถึงว่าหนังสือที่ผมเปิดอ่านแล้วอย่างนี้ครับมันเอาไปถวายให้หลวงพ่ออย่างนี้ครับถวายสังฆทานอย่างนี้ผมจะถวายได้ไหมอ๋อหนังสือหมายถึงหนังสือขอโทษทีนะได้ที่โยมหนังสือที่อ่านแล้วก็ไปได้โยมถวายได้เป็นสังฆทานก็ได้เพราะว่าหนังสือนั้นมันให้ความรู้จะถึงแม้จะเป็นหนังสือที่เก่าบางทีหนังสือเก่าๆก็มีสิ่งที่ซ่อนเร้นไว้สิเป็นสิ่งที่ดีๆเราหาไม่เจอในยุคปัจจุบันนี้ก็มีเพราะว่าหนังสือนี่เคยอ่านหลายเล่มเพราะอาตมาก็ชอบอ่านหนังสือเหมือนกันหนังสือประวัติความเป็นมาก็ค้นคว้าอะไรเงี้ยนะบางทีหนังสือเก่าๆก็ให้ความรู้ความเข้าใจเอามาประยุกต์ใช้ได้นะในปัจจุบันเนี่ยทีนี้ถ้าเราถวายกับวัดมันก็ถวายกับพระก็มีประโยชน์หนังสือเห็นไหมมีประโยชน์ทั้งนั้นอยู่จะเป็นของเก่าของใหม่อ่ะก็เอามาเข้าใจนะโยมครับครับเอามารวมกันกับสังฆทานที่เราซื้อแล้วก็เอามารวมกันแล้วก็ถวายทีเดียวเลยได้ใช่ไหมก็ได้สังฆทานมารวมกันก็ได้มีของสังฆทานแล้วก็หนังสือมาถวายก็รวมไปเลยก็เป็นสังฆทานเหมือนกันสังฆทานหมายถึงว่าถวายให้สงฆ์นะฮะทีนี้จะเป็นอะไรข้าวปลาอาหารหรือว่าหนังสือตำรับตำราหรือว่าของใช้ที่เป็นอะไรสมควรกับสมณะบริโภคก็ได้หมดนะฮะเห็นไหมได้หมดครับเป็นสังฆทานได้หมดนะฮะก็เข้าใจนะโยมครับกราบลาครับก็สาธุดีถ้าไม่เข้าใจก็ถามจะได้รู้แล้วก็จะไม่ได้ไปข้องใจไม่งั้นเดี๋ยวเรื่องเลสงสัยนะเป็นวิจิกิจฉาไหมทำแล้วก็ต้องให้สบายใจเพราะว่าคนที่ให้ตำรับตำราไปศึกษาได้ความรู้ความเข้าใจได้ประพฤติปฏิบัติถูกต้องก็เรียกว่าให้ปัญญาไงเพราะว่าหนังสือบางทีก็เป็นตัวธรรมะใช่ไหมสัพพทานังธรรมทานังขินาติให้ทานเป็นทานเลิศประเสริฐกว่าการให้อย่างอื่นใช่ไหมฉะนั้นในหนังสือตำรับตำราก็เป็นที่บ่งบอกวิธีการรู้ว่าวิถีทางในการเดินชีวิตให้มันถูกหรือผิดอะไรก็ไปชี้แนะแนวทางเนี่ยเพราะหนังสือก็มีหมดนะฮะมีทั้งแต่ต้องเลือกนะฮะเลือกอ่านเลือกดูเหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่เลือกอ่านเลือกดูบางทีแล้วก็ไม่มีข้อเปรียบเทียบอ่ะนะบางทีเราก็ไปเชื่อตำรับตำราอย่างเดียวก็ไม่ใช่เห็นไหมรู้ว่าเชื่อครูบาอาจารย์พูดอย่างเดียวก็ไม่ใช่เลือกถือว่าเป็นบัลลังก์เขาเรียกว่าอีบัลลังก์ปละอะไรเห็นไหมโบราณอะไรอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่อ่ะใช่ไหมมันก็ต้องมีข้อเปรียบเทียบมีข้ออ้างอิงเหมือนกันต้องมีตรรกะนะฮะตรรกะหมายถึงว่าการวิเคราะห์เจาะลึกลงไปนะฮะว่ามันเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยอันนี้สำคัญนะฮะเพราะบางทีคำโบราณนี่ก็เราก็เอามาใช้ได้ใช่ไหมคำภาษิตคำปองเปยโบราณนี่มีหลากหลายเนี่ยซึ่งถ้าเราไม่ใส่ใจสนใจก็ถือว่ามันเป็นคำพล้องเป็นฟังเพยอาจจะไม่เอามาใช้กับชีวิตประจำวันไม่ได้อันนั้นมันก็ไม่ใช่เหมือนกันบางทีเราต้องดูให้ดีว่าบางทีสิ่งที่เป็นโบราณโบราณก็เอามาเตือนสติให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจชัดเจนก็ดูไม่ต้องอื่นไกลหรอก
แม้ในเรื่องของมงคลสูตรพระสวดมากี่ปีแล้วมงคลสูตรมงคล38เนี่ยโบราณโบราณไหม2,000กว่าปีที่พุทธเจ้าทรงแสดงใช่ไหมโบราณโบราณเลยไหมแต่สามารถจะเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันทันกับโลกทันกับเหตุการณ์นะฮะที่จริงแล้วเนี่ยคนในยุคเราสมัยเรานี่คิดว่าจะล้าหลังกว่าครั้งพุทธกาลซะด้วยซ้ำไปครั้งพุทธกาลเขาไม่ต้องพูดอะไรกันมากไม่ต้องบอกอะไรกันมากฟังธรรมเป็นหัวข้อธรรมได้บรรลุธรรมเห็นไหมเราฟังกันไม่รู้กี่ครั้งกี่คราวไม่ค่อยบรรลุธรรมอะไรกันเลยเห็นไหมบางทีก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจฟังผ่านไปผ่านไปไม่ลึกซึ้งไม่เข้าถึงมรรคถึงผลอะไรกันนะฮะเพราะว่าความใส่ใจหรือสนใจมันมีน้อยคนเมื่อก่อนนี้เขาอาจจะมีสมาธิดีตั้งใจฟังดีแล้วก็มีศรัทธาความเชื่อมีปัญญาความรู้ความเข้าใจที่มันชัดเจนนะฮะแต่เรายุคสมัยใหม่นี่อาจจะมาสมาธิสั้นนะฮะคลื่นมันแทรกเยอะอะไรเงี้ยไม่มีจิตใจจะเสื่อมเยอะอะไรไหมสมาธิไม่ค่อยจะมีศีลรักษากันไม่ค่อยจะได้คงยังมีส่วนไหมมีส่วนตรงนี้ด้วยโยมดูกันให้ดีเนี่ยแต่ครั้งก่อนเก่าเนี่ยเขาโอ้ก็มีศรัทธามากใช่ไหมแม้แต่พระบวชในครั้งพุทธกาล 1,250 รูปมีแค่ศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นพระอยู่ในยุคนั้นสมัยนั้นไม่ต้อง227ด้วยซ้ำไปแต่227มาทีหลังเนี่ยนะมาทีหลังพระอรหันต์ 1,250 รูปเอหิภิกขุอุปสัมปทาพุทธเจ้าทรงบวชให้อะไรให้เนี่ยมีแค่ศีลสมาธิปัญญาแค่นั้นเองใช่ไหมมีสายเข้าครับคุณพ่อจากกรุงเทพมหานครโยมธัญพรเจริญพรจ้าโยมค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อจ้าเจริญสุขโยมมีคำถามค่ะคือหนูเคยภาวนาดีมีการพิจารณากายนะคะแล้วมันเกิดเป็นนิมิตอสุภะเห็นตัวเองเป็นอสุภะอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีใจมันวูบลงแล้วมันมีเสียงพูดออกมาจากใจอย่างเงี้ยค่ะว่าเป็นธาตุสี่เป็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ใจมันจะนิ่งแล้วมันไม่โกรธแต่ตอนนี้หนูไม่ได้ภาวนาแล้วมันหายไปพยายามจะภาวนาใหม่อะค่ะทีนี้มีพระท่านบอกว่าทำผิดวิธีให้พุทโธจนจิตนิ่งให้มีฐานของจิตให้เห็นจิตตัวเองก่อนแล้วค่อยเอามาพิจารณากายอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้หนูคิดว่าตัวเองชอบทางด้านอสุภะทางด้านพิจารณากายมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบว่าจะเริ่มใหม่ยังไงดีอะค่ะขอฟังทางทีวีนะคะจ้าสาธุความจริงพุทโธก็เป็นอนาปานสติแล้วกายคตาสติพิจารณากายก็อยู่ในหมวดเดียวของอนุตติสิบนะฮะทีนี้ถ้าเราสันทัดหรือว่าถนัดด้านไหนเราก็ใช้ด้านนั้นถ้าว่าเราชนะกายคตาสติพิจารณาไปแล้วจิตมันสามารถจะทำความรู้ทำความเข้าใจแล้วทำให้เกิดการลดการละความยึดติดปลงเกิดสังเวชเห็นจากสุภะความสวยกลายเป็นความไม่สวยเห็นไหมไปสู่ภาวะของความเสื่อมเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏเกิดขึ้นเขาเรียกว่าไตรยลักษณะหรือว่าไตรรักใช่ไหมหรือว่าสัมมัญญลักษณะไตรรักหรือว่าสัมมัญญลักษณะปรากฏเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วก็พิจารณาอย่างนั้นไปโดยที่ว่าเราไม่ต้องใช้พุทโธก็ได้แต่ถ้าว่าพุทโธเกิดความสงบเกิดความรู้เกิดขึ้นมาก็ถ้ามันชัดกว่ากายคตาสติแอมก็ไทยพุทโธไปแต่ในกรณีของโยมนี่ถ้าใช้กายคตาสติพิจารณาสังขารร่างกายเป็นอสุภะได้ก็ใช้อย่างเดียวไม่ต้องไปใช้อย่างอื่นไม่งั้นมันจะไขว้เขวหรือกลายเป็นวิจิกิจฉาลังเลสงสัยอะไรเงี้ยก็จะเกิดความไม่สงบมันต้องให้แน่วแน่กรรมฐานบทหนึ่งบทใดต้องจริงจังตั้งใจให้เป็นหนึ่งเดียวถ้าไม่เป็นหนึ่งเดียวแล้วมันก็จะสำลิดผลถ้ามันไปสองทางไงมันก็แต่กระสานสั้นเซนไปถ้าเหมือนก็เปรียบเหมือนเทียบเหมือนแม่น้ำเนี่ยถ้ามันไหลไปทางเดียวเนี่ยมันก็จะมีกำลังแรงถ้ามันแยกออกไปสองทางล่ะกำลังมันก็อ่อนลงอ่ะเห็นไหมมันมีลักษณะอย่างนั้นทีนี้ถ้าน้ำมีกำลังแรงก็สามารถจะปั่นอะไรมอเตอร์ให้เกิดพลังงานไฟคว้าขึ้นมาได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าว่ามันแต่กระสานสั้นเซนไปมันก็หมดพลังหมดกำลังนะเหมือนที่ว่าบทของกรรมฐานนี่ถ้าเกิดว่าเราเอาหนังนู้นบ้างเอาอย่างนี้บ้างไม่เลือกเอาทางใดทางหนึ่งบางทีมันก็ยากในการจะประสบความสำเร็จนะนั้นก็ฝากไว้นะพิจารณาสุภะได้ก็เอาสุภะไปนะจิตใจจะได้มีความรู้หรือว่ามีความเข้าใจมากขึ้นถ้าไม่เข้าใจอะไรก็มาถามอีกก็แล้วกันนะ
ก็เป็นเรื่องที่จะต้องฝึกฝนจะไปใจร้อนอย่าไปใจเร็วด่วนได้การทำสมาธิการฝึกจิตมันก็เป็นเรื่องที่ต้องทำบ่อยๆทำให้มันต่อเนื่องกันถ้าไปทำบ้างไม่ทำบ้างอันนั้นมันก็นิวรณ์มันก็เข้ามาแทรกนะฮะพอเนี่ยเข้ามาแทรกภาวะจิตใจมันเสื่อมไปพอจะมาต่อเติมติดไปอีกมันก็ที่มันก็ใช้เวลานะแต่เราต้องทำให้เป็นนิดนะฮะทำให้อยู่เป็นประจำเลยไม่ใช่ว่าเราจะต้องนั่งพิจารณาเห็นอสุภะอย่างเดียวนะแม้แต่ยืนก็มาสามารถจะเห็นได้เวลาเดินก็สามารถจะเห็นได้แม้แต่เวลานอนก็สามารถจะเห็นได้เหมือนกันอสุภะแม้แต่เวลาที่เราทานอาหารกินอาหารทานอาหารหรือพระฉันอาหารพิจารณาไปอสุภะก็เกิดขึ้นได้เป็นอาหารเลปฏิกูลสัญญาถ้าเป็นอาหารพิจารณาแล้วมีในคำพุทธการก็มีสามเณรพิจารณาอาหารเมื่อพระพุทธเจ้าตัดเตือนนะว่าดูกรสามเณรเธอจะบริโภคอาหารของชาวบ้านด้วยติดอยู่ในรสความอร่อยอร่อยนะครับโลภะในเรื่องของเรื่องอาหารนั้นเธอเหมือนบริโภคก้อนเหล็กแดงเข้าไปก้อนเหล็กแดงก็มันก็ร้อนนะดิฮะเพราะจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราบริโภคไปโดยที่เราไม่ได้พิจารณามันร้อนเห็นไหมพอบริโภคไปด้วยความโลภหรือว่าความหลงในรสติดลิ้นอะไรอย่างเงี้ยบริโภคอาหารนั้นก็เป็นพิษด้วยพอเข้าไปในท้องถ้าเราไม่พิจารณาให้ดีแทนที่จะว่ามันจะทำให้กายให้เกิดความสงบเกิดความเย็นมันก็กลายเป็นความร้อนถ้าบริโภคอาหารโดยที่ว่าไม่ได้พิจารณาเมื่อบริโภคไปมากๆเข้าแล้วนั้นนั่งก็ไม่สงบยืนก็ไม่สงบเดินก็ไม่สงบนอนก็ไม่สงบทำให้จิตใจเราฟุ้งซ่านเพราะไม่ได้พิจารณาให้เป็นอาหารเรปฏิกูลสัญญาฉะนั้นการพิจารณาให้เป็นอาหารเรปฏิกูลสัญญานั้นมันก็เหมือนเกิดอสุภะในอาหารนั่นนะฮะคือเป็นสวยไม่สวยไม่งามเหมือนกันอันนั้นสามเณรเมื่อได้ยินพระพุทธเจ้าทรงตรัสเตือนอย่างนั้นก็มีสติเราโลภในข้าวในขนมอะไรเงี้ยที่ชอบที่ใช่อะไรเงี้ยแล้วก็เลยมีสติสามเณรมีสติบริโภคอาหารไปพิจารณาไปอาหารเลปฏิกูลสัญญาเกิดขึ้นสามเณรพิจารณาอย่างนั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์ยังฉันข้าวไม่ทันหมดบาทได้สามแปรเห็นไหมนะอสุภะมันเกิดขึ้นได้ไม่เฉพาะจดจงที่จะต้องพิจารณาสังขารร่างกายตัวเองอย่างเดียวฮะฝากไว้นะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้องใช้กรรมฐานก็ให้มันเหมาะสมกับตัวเองที่เราทำแล้วรู้สึกว่ามันเจริญนะฮะก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าว่ากรรมฐานคนใดมันไม่ก้าวหน้าสำหรับเราก็ไม่จำเป็นต้องไปใช้ให้เหมือนกันเหมือนใครอะไรเงี้ยเพราะว่ามันนานาจิตต่างกรรมต่างวาระกันต่างวาสนาบารมีกันจะให้เหมือนกันก็ไม่ใช่เหมือนลูกศิษย์ครูบาอาจารย์เดียวก็เหมือนกันแหละจะไปปฏิบัติได้กรรมฐานบทเดียวกันมันก็ไม่ได้มันแล้วแต่วาสนาเพราะว่ามาคนละพ่อคนละแม่คนละเวรคนละกรรมอะไรกันเห็นไหมจะให้มันเหมือนกันได้อย่างไรไม่เหมือนกันไม่ได้จะได้กรรมฐานจึงมีต้อง40อย่างนะใช่ไหมพระเจ้าทรงตัดและทรงแสดงในพระไตรปิฎกมี40อย่างที่จริงแล้วมันก็มีมากกว่านั้นใช่ไหมแต่ว่าสมถภาวนาเป็นอุบายวิธีการทำจิตให้มันสงบให้มันอันนั้นเป็นตัวต้นทุนเป็นตั้งต้นนะเพื่อจะได้นะฮะคือต้องให้มันนิ่งๆซะก่อนตอนที่เราจะไปไหนต้องมานิ่งๆอยู่คิดว่าเราจะไปไหนเราจะทำอะไรเนี่ยมันต้องมีสมาธิถ้าเป็นพื้นฐานของธรรมดาปุถุชนคนทั่วไปแม้เวลาเราจะคิดจะทำอะไรมันก็ต้องนิ่งๆหยุดจุกคิดก่อนเรื่องของสมาธิมันจะลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นหมายความถึงว่ามันต้องแน่วแน่และนิ่งที่ว่าเป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมมีจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งอันนั้นแหละเราจะไปทิศทางใดเราจะพิจารณาทางใดมันก็จะทำให้เห็นชัดรู้ชัดเข้าใจได้ง่ายขึ้นเหมือนที่บอกว่าเจริญวิปัสสนาให้เกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นจริงในภาวะของสังขารความปรุงแต่งคิดนึกอะไรเนี่ยฮะก็มาจากพื้นฐานของตัวสมาธิที่จะพินิจพิจารณาไม่ว่ากรรมฐานบทใดมันทิ้งตัวสมาธิไม่ได้สมาธิจริงว่าจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันนั่นเองครับถ้าจิตเราไม่ปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันล่ะไปอยู่กับอดีตอนาคตมันจะพิจารณาได้มั้ยมันก็ไปติดอยู่กับอดีตอนาคตฟุ้งซ่านปรุงแต่งอยู่นั่นเองนะฮะเป็นตัวสัญญาไปหมดไม่ใช่เป็นตัวปัญญาใช่มั้ยไปแก้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากใจในปัจจุบันไม่ได้
นั้นนักปฏิบัติก็ต้องใส่ใจสนใจเราจะทำไงอะฮะนั่งยืนเดินนอนสังวรสำรวมระวังที่ท่านบอกว่าต้องมีอินทรีย์สังวรไงต้องมีอินทรีย์สังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นหลักของทฤษฎีเราเห็นไหมสำรวมอินทรีย์หกตาหูจมูกลิ้นกายใจไอ้นั่นเป็นคำสมมติเป็นทฤษฎีเป็นข้อเปรียบเทียบให้เรารู้ว่าต้องสำรวมตานะสำรวมหูตาเห็นรูปต้องสำรวมระวังหูได้ยินเสียงก็ต้องสำรวมระวังกำหนดรู้ด้วยจิตนะฮะจมูกได้กลิ่นก็สำรวมที่จมูกกำหนดรู้ที่จมูกเห็นไหมลิ้นสัมผัสกับรสก็ต้องพิจารณาต้องให้มีสติกำหนดรู้เห็นไหมจมูกได้กลิ่นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสอะไรเนี่ยเย็นร้อนอ่อนแข็งคือต้องมีสติพูดง่ายๆต้องมีสติระลึกรู้ให้จิตอยู่กับปัจจุบันนะฮะมันก็จะเห็นความเกิดดับของจิตของความคิดพอใจไม่พอใจในตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กินลิ้นรสกายถูกต้องสัมผัสเหล่านั้นนะฮะอันนั้นเขาเรียกโผฏฐัพพะหรือโผฏฐัพพะอันนี้สัมผัสกับอารมณ์ที่จริงอายตนะนั้นมีทั้งภายนอกแล้วก็ภายในอายตนะภายนอกอายตนะภายในอันนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติเมื่อมีความสงบแล้วก็จะเห็นความกระทบมันมีทั้งข้างนอกข้างในแต่ข้างนอกมันหยาบแต่ข้างในมันละเอียดอันนั้นมันต้องผ่านตัวสมาธิผู้ผ่านตัวสติเป็นขั้นตอนอันนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกให้เข้าถึงตรงนั้นถึงจะเข้าใจเรื่องของสมมตินี้ชัดเจนขึ้นอะไรเงี้ยก็ฝากเอาไว้นะ เรื่องของท่อธรรมก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำนะฮะแล้วก็ถึงมีหัวข้อที่จะมาถามนั่นไม่ทำไม่มีหัวข้อที่จะมาถามก็ไม่สามารถที่จะอธิบายให้เข้าใจได้ชัดเจนแต่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัตินะไหมก็สามารถฟังแล้วเข้าใจได้ง่ายไม่เรื่องเป็นเรื่องเหลือวิสัยนะนั่นก็ใส่ใจเรื่องใจเรื่องของการปฏิบัติกันให้มากขึ้นแต่ก็เป็นเรื่องดีขณะที่ว่าในยุคนี้สมัยนี้ก็มีสื่อนะฮะที่เข้าถึงไม่เฉพาะที่วัดอย่างเดียวที่บ้านที่เรือนแล้วก็สามารถจะเปิดชมหรือเปิดฟังได้ถ้าไม่เข้าใจก็สามารถจะถามได้อะไรได้เมื่อก่อนนี้ยากลำบากครับคนเมื่อก่อนนี้ที่จะไปประพฤติปฏิบัติธรรมอะไรกันก็โอ้โหถ้าข้องใจอะไรก็ต้องไปถามถึงวัดถึงว่ามาไปมาไม่สะดวกเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้สื่อถึงกันหมดเห็นไหมสะดวกสบายแต่เพียงเราใส่ใจหรือสนใจตั้งใจให้จริงจังนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องที่จะทำให้เรามีที่พึ่งทางใจที่แท้จริงไม่ใช่ไปอิงเรื่องอื่นนะฮะถ้าไปอิงเรื่องของวัตถุสิ่งของหรือตัวบุคคลอื่นบางทีมันเป็นที่พึ่งทางใจมันไม่ได้ที่แท้จริงท่านจึงบอกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรากล่าวถึงไตรสรณคมขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่เป็นข่าวว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิซึ่งเป็นพุทธานุสติธัมมานุสติหรือว่าสังฆานุสติอันนั้นเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกถึงอันนั้นเราก็จะมีความสุขมีความสงบเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้หลายครอบครัวนะขาดความสุขบางคนมาถามหลวงพ่อทำไมเดี๋ยวนี้มันเจริญสะดวกสบายพอยุคก่อนสมัยเก่าเป็นไหนๆทำไมมันความสุขทางใจสงบเย็นไม่ค่อยได้มันเป็นสุขร้อนๆละหล่นก็มันสุขเทียมไม่ใช่สุขแท้ถ้าสุขที่อิงอามิตรเนี่ยมันเป็นสุขเทียมแต่สุขแท้ไม่อิงอามิตรเป็นนิรามิตสุขนะฮะสุขที่ไม่อิงอามิตรอิงความสะอาดสว่างสงบมานะฮะที่พุทธเจ้าท่านค้นพบมานะท่านต้องการความสุขจริงๆนะอันนั้นเกิดขึ้นที่ใจของเราไม่ต้องไปใช้วัตถุนี่ถ้ามีมากเท่าไหร่นะคนก็ยึดมั่นถือมั่นนะทุกวันนี้ปัญหามันเกิดขึ้นอะไรเรื่องวัตถุทั้งนั้นเลยไปลุ่มหลงปรุงแต่งเรื่องวัตถุความสุขเทียมๆแต่ของแท้ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสหรือว่าทรงสอนตกทอดมา 2,000 กว่าปีแล้วคนไม่ค่อยใส่ใจหรือสนใจที่จะไปหาความสุขที่ไม่ต้องอิงอามิตรไม่ต้องไปอิงวัตถุอะไรเห็นไหมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะมีน้อยเห็นไหมเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจริงไม่น้อยที่จะใส่ใจสนใจจริงโดยมากก็ไปอ้างอิงเอาเรื่องของวัตถุสิ่งของนะถือว่าเป็นความสุขก็เรียกว่าอยู่กับโลกธรรมนะ
อยู่กับลาภอยู่กับยศอยู่กับสุขสรรเสริญไม่ต้องการเกือบลาภเกือบยศทุกนินทาอะไรนี่ไม่ชอบในโลกธรรมทั้ง8นะฮะถ้าเราเรียนนักธรรมเราก็จะรู้เลยนะฮะโลกธรรมทั้ง8มีอะไรบ้างลาภยศสุขสรรเสริญเสื่อมลาภเสื่อมยศทุกนินทาเนี่ยไหมตรงกันข้ามกันนะมีทั้งอิทธารมณ์อนิทธารมณ์อารมณ์ที่พึงปรารถนาอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนามันก็เป็นของคู่กันนะทีนี้ถ้าเป็นของคู่กันเราจะทำอย่างไรล่ะฮะทำไมในบาลีว่านิพพานเป็นหนึ่งนิพพานเป็นหนึ่งนั้นหมายความถึงว่าไม่ติดในความสุขแล้วก็ไม่ทุกข์ในความทุกข์อะไรเงี้ยเห็นไหมทำไงมันก็ต้องเป็นอุเบกขาจิตใจที่เป็นกลางอยู่ระหว่างสุขทุกรู้สุขรู้ทุกข์อะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องทำให้มันเข้าถึงตรงนั้นนะฮะให้เข้าใจความเป็นจริงเห็นความเป็นอนิจจังนั้นชัดเจนขึ้นอันนั้นแหละถึงจะอะไรมันจะเกิดขึ้นมันจะเปลี่ยนแปลงทั้งเจริญทั้งเสื่อมเราก็มีความสุขได้โอ้ตาท่าตามันเป็นเช่นนั้นเองธรรมชาติเห็นไหมมันหลีกพ้นไปไม่ได้ไม่ยุคไหนสมัยไหนแม้แต่ครั้งพุทธกาลดูประวัติความเป็นมาที่เราเรียนนะเราก็จะรู้โอ้มันก็มีหลักของความเป็นนิจจังเราไปดูพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่สามารถจะโปรดคนได้ทุกคนหรอกเห็นไหมโปรดได้เป็นบางคนบางท่านบางคนก็ไม่ศรัทธาไม่เชื่อถือก็มีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหตุปัจจัยนิสัยเขาไม่ได้สร้างสมมาถึงพระพุทธเจ้าจะโปรดจะสอนเลยเขาก็ไม่เกิดศรัทธาไม่เกิดความเริ่มใสมันก็มีใช่ไหมแม้แต่พระที่บวชในพระศาสนาครั้งพุทธกาลก็มีดูอย่างเทวทัตเป็นต้นใช่ไหมไปนอกเรื่องนอกราวเลยแล้วก็มีภิกษุอีกหลายรูปหลายองค์มีเหมือนกันแต่ที่ออกจากพรรคออกจากพวกอะไรไปไม่เชื่อพระพุทธเจ้ามันก็มีอยู่อีกอย่างนี้มันมีทั้งสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิความเห็นถูกแล้วก็เห็นผิดไม่ใช่มีในยุคเราสมัยเรานี่อย่างเดียวฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจแล้วต้องให้อภัยกันอย่าไปถือโทษจะไปโกรธกันเรื่องของจิตเรื่องของความคิดเนี่ยมันผิดพลาดเหมือนพุทธเจ้าไม่เกิดเคยโกรธเทวทัตเลยใช่ไหมท่านให้อภัยสงสารท่านด้วยซ้ำไปว่าเทวทัตจะต้องไปตกละกรรมลำบากจะต้องไปตกนรกมีทุกขเวทนามากท่านจะอุตส่าห์พยากรณ์อานิสงส์ในการบวชของเทวทัตนั้นยังมีอานิสงส์เมื่อไปชดใช้เจริญกรรมชดใช้กรรมแล้วเมื่อบทกรรมแล้วจะได้มาเกิดแล้วก็จะได้มาตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยเห็นไหมในส่วนของการบวชครับก็มีสายเข้าครับหลวงพ่อจากบุรีรัมย์ครับโยมอาลิสาเจริญพรจ่าโยมค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงโยมถามอะไรเอ่ยพอจะถามเวลาจะไปปฏิบัติธรรมตอนเข้าวันศาลค่ะตอนจะก่อนจะเข้าวัดเนี่ยแล้วจะพูดว่ายังไงดีนะยังไงนะจ๊ะอีกรอบนึงอีกทีจ้ะไม่ได้ยินฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมโยมอยู่หรือเปล่าเอ่ยจ้าจ้าถามอีกทีนึงจ้ะไม่ได้ยินเวลาจะเข้าวัดเราจะกล่าวคำว่ายังไงดีค่ะจะเข้าวัดจะเข้ามาจะเข้าปฏิบัติใช่ไหมจ๊ะเราจะกล่าวคำยังไงอย่างนี้เหรอจ้ะเข้าวัดจะกล่าวคำยังไงจะไปต้องกล่าวคำอะไรเยอะเข้าวัดก็มาที่โยมวัดนะฮะมาที่วัดเดี๋ยวเขาก็นำมีผู้นำเองให้ทำอย่างไรไม่เห็นคนที่บ้านเขาพาพูดว่าอะไรนะจะตั้งจิตมั่นเข้าลานธรรมอะไรนี่หนูก็ไม่เข้าใจหนูก็ทำไมต้องพูดไปพูดอยู่วัดว่าอะไรว่ากันนึกอยู่ในใจอยู่นะไปถือศีลอย่างนี้เลยจ้าโยมหรือเปล่าไปแค่วันเดียวหรือว่าไปถือศีลปฏิบัติอยู่หลายวันเฉพาะวันพระนะจ๊ะว่าเวลาเข้าพรรษาน่ะวันพระเราจะไปนี่ค่ะเฉพาะวันพระจ้ะโยมอาจจะหมายถึงว่าเวลาเราจะเข้าเฉพาะวันพระอย่างเงี้ยพอไปทำบุญไปทำอะไรเนี่ยเราต้องกล่าวการพูดวาจาอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มั้งครับก็คือตั้งใจไปแล้วถึงว่าเราไม่พูดกล่าวแต่ที่จริงตามวัดเขาก็จะมีผู้นำใช่ไหมมีผู้นำที่กล่าวใช่ไหมว่าอะไรบูชาพระรัตนตรัย
สมาทานศีลอะไรก็จะมีผู้นำแล้วก็ว่าตามไปไม่ใช่ก็ไม่เห็นต้องทำอะไรนะไม่ต้องไปกล่าวอะไรนะคือตั้งใจมาว่าเออเรามาวันนี้ก็ต้องมาถือศีลนะฮะมาประพฤติปฏิบัติธรรมศีลอุโบสถใช่ไหมวันหนึ่งคืนหนึ่งอะไรเงี้ยไหมวันเดียวใช่ไหมมันก็ไม่มีอะไรตรงนั้นก็ว่าตามกันไปฮะถ้าเป็นวันพระเขาก็มีผู้นำอยู่อะไรใช่ไหมอ๋อหรือไงโยมก็ไม่เข้าใจคำถามโยมเหมือนกันหนูเห็นคนเฒ่าพาไปเราจะต้องไปกราบที่หน้าประตูวัดแล้วก็ให้พูดกล่าวคำหนูก็จำบ่ได้หนูก็ว่าเอ๊ะเขาพูดเฮ็ดหยังเนาะนะถ้าไม่กล่าวมันไม่ผิดก็ได้ละมั้งหนูก็คิดไว้อย่างนี้นะก็เลยมาถามว่าถ้าไม่พูดก็คงไม่เป็นไรสินะไม่เป็นไรเราโยมก็ที่มาก็ปกติธรรมดานี้เขาก็ไม่ต้องไปกล่าวอะไรจะมากล่าวตอนที่อะไรที่เรามาเก่าคำบูชาพระรัตนตรัยมาสมาทานศีลอะไรก็ว่าไปอะไรนะหรือถวายสังฆทานอะไรเวลาที่วัดเนี่ยเขาก็จะมีพิธีกรรมเป็นขั้นตอนเนี่ยอันก็เรียกว่าสัตนพิธีเป็นพิธีกรรมทางวัดนะฮะแล้วก็ถามก็มีผู้นำที่เราก็ว่าตามไปนะฮะไม่เป็นไรก็ใช้ได้แต่ที่ว่าเข้ามาวัดนี้จะเป็นจะต้องไปกล่าวอะไรเหรออภิญญาฐานอะไรเหรอนั่นแหละหนูมีคนว่าหนูว่าไม่จะเป็นพูดอะไรเลยเข้ามาไม่ได้นะต้องพูดก่อนนะหนูอย่าได้เข้ามาไม่ได้นะเอออาตมาก็เดินเข้ามาวัดก็ไม่ได้ภาวนาอะไรเลยฮะวาติกรรมแล้วตั้งใจจะมาวัดก็มาวัดเนี่ยตั้งใจจะออกรายการก็ตั้งจะออกอะไรออกรายการเลยไม่ได้กล่าวอะไรเลยโยมฮะมันจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลประมาณนี้นั่นอาจจะเป็นพระท่านบอกว่าคนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน่ะนะส่วนบุคคลใช่ไหมบางคนเขาจะเชื่ออย่างนั้นก็ต้องมีอะไรจะประมาณว่าก่อนจะไปทำงานหรือว่าจะไปทำการอะไรที่ที่อื่นอย่างเงี้ยครับก่อนออกจากบ้านอย่างเงี้ยต้องแบบอธิษฐานจิตให้เดินทางปลอดภัยอะไรประมาณเนี้ยครับอันนั้นอย่าไปถือขังก็ได้นะแต่ถ้าเราถือความคิดอนุมานโดยว่าถือความคิดไม่ค่อยถือความขังแต่ว่าก็ศรัทธาความขังนะแต่ว่าความคิดมาก่อนนะความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะเราถือว่าสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ที่จะดำรงชีวิตให้ไปตลอดรอดฝั่งได้ก็คือตัวปัญญาความเข้าใจในเรื่องของปัญหาเราเชื่อในปัญญาของพุทธเจ้าที่สอนนะแต่ในนี้เราไม่ได้ไม่ค่อยไปยึดถือในเรื่องของความขลังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาดลบันดาลให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปที่ฐานถ้าเราไม่ทำถ้าเราไม่คิดไม่พูดไม่ทำให้มันถูกต้องแล้วก็ไม่สำเร็จผลเห็นไหมฉะนั้นเราสื่อหลักตามที่พุทธเจ้าท่านทรงตรัสทรงแสดงเอาไว้ก็เชื่อกรรมนะกรรมคือการคิดการอันนี้เป็นสำคัญแต่ว่าใครจะถือเพราะว่าความขังนั้นมันก็เป็นที่พึ่งทางใจนะฮะแต่ทีนี้ถ้าความคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเข้าใจนะอาจจะโตมีขั้นหนึ่งแล้วกันนะโตมีขั้นเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ทำอย่างไรอ่ะใช่ไหมแต่ความเชื่อส่วนบุคคลอันนี้เป็นความเชื่อถือของบุคคลก็ไม่ว่ากันหรอกฮะเชื่อถือได้มันไม่เป็นเสียหายอะไรนั่นแหละคนที่เขาเข้าไปทำก่อนแล้วเขาก็พูดว่าอย่างนั้นนะเอ้ยหนูก็ว่าก็ตั้งใจมาจากบ้านแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรหนูก็เลยบอกเขาไปนี่แหละค่ะไม่รู้นะแต่มาเคยไปวัดกับโยมแม่ตอนที่เด็กๆอ่ะนะก็ไม่ได้กล่าวอะไรเลยอ่ะจนโตจะมาบวชจนแก่ไปแล้วเนี่ยมั้ยก็ไม่ได้กล่าวเลยนอกจากไปกล่าวทำที่ว่าเวลาเขาทำพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยก็ไปว่าตามเขาอย่างนั้นนะฮะแต่ที่มาเคยมานะอันนั้นวันนี้พูดกันเป็นเรื่องขั้นตอนของความเป็นจริงอะไรนะที่มันตั้งแต่เด็กๆมาจนโตจนมาบวชต้องอะไรจนอายุเยอะแล้วนะพรรษาเยอะอายุเยอะอะไรเงี้ยก็รู้ก็งงคือการรู้ก็แปลกใจเขากล่าวอะไรหนาประตูวัดเราตั้งใจมาจากบ้านแล้วรู้ก็พึ่งเข้าได้ปีที่สองนะคะคาถาอาคมก็นั่นแหละมันก็เรื่องความเข้าใจอะไรโยมนะบางคนเห็นไหมที่เป็นในคาถาเนี่ยเขาจะมีอะไรอุอากาสะหัวใจมั่งมีหัวใจเศรษฐีอ่านคล่องท่องจำมาอุอากาสะอุอากาสะอะไรแหมคาถาอะไรมั่งมีหัวใจเศรษฐีถ้าไปท่องไม่ทำมาสาว่าจะร่ำรวยได้ยังไงไม่คิดไม่ทำอะไรไหมมันร่ำรวยไม่ได้หรอกแต่นั่นมันเป็นเรื่องของอะไรฮะที่จริงก็ต้องให้คิดนะฮะเพราะว่าถ้าเข้าใจถึงภาษาบาลีจริงๆแล้วอุอากาสะคืออะไรอะมีความขยันอุทธานสัมปทามีความขยันอารักขาธรรมทารู้จักการรักษากัลยาณมิตรตาการคบมิตรดีพวกดีเพื่อนดีธรรมะชีวิตตาเลี้ยงชีวิตตามสมควรกับฐานะไม่ฟุ้งเฟ้อ
ฟุ่มเฟือยเกินฐานะนะไม่กินเกินได้ไม่ใช้เกินมีรู้จักคำว่าดีมันรวยได้นะแต่ถ้ามีมั่งไม่มีมั่งไปทำตัวเป็นมั่งมีแล้วก็หมดเดี๋ยวก็อดกันเท่านั้นนะไหมอันนี้ใช่เป็นคาถาของความมั่งมีคือต้องทำอ่ะถ้าไปอ่านคล่องท่องจำมันรวยไหมให้เชื่อความขังนั้นช่วยแต่ไม่คิดไม่เข้าใจไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องมันร่ำรวยไม่ได้หรอกโยมเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันการเข้าวัดเนี่ยแหมเราจะมาถือศีลเราบริกรรมอธิษฐานถ้าดีแต่ว่าเราไม่พยายามรักษาศีลเราไม่พยายามทำสมาธิเราไม่พยายามพิจารณาให้เกิดปัญญาคือขาดศีลสมาธิปัญญาจะอธิษฐานอย่างไรก็มันก็หาความสุขความสงบไม่ได้เกิดมรรคเกิดผลไม่ได้เหมือนกันนะอันนั้นเอาไปเทียบว่าเอาเป็นกำลังใจอ่ะเอาความขังเป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันเห็นไหมเป็นกำลังใจให้ใช่ไหมแต่ว่าต้องคิดหรือว่าต้องเข้าใจให้มันถูกใช่ไหมเข้าทาวัดให้ถูกวิธีอันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์ได้กำไรจากการมาเข้าวัดก็เรียกว่าเข้าวัดมาแสวงบุญเพิ่มพูนความดีขัดสีศรัทธาพัฒนาจิตใจไงเอาอย่างนี้ดีกว่าง่ายๆดีใช่ไหมค่ะพอเข้าใจนะโยมเข้าใจค่ะแต่ไปบอกต่อกันด้วยนะเห็นไหมต้องให้ถูกวิธีตามหลักคำพุทธเจ้านั้นเหมือนขนาดไอ้เนี่ยอยากจะบอกให้ขนาดคงจื้อเขายังมีคำบอกว่าลิขิตฟ้าหรือจะมาสู้มณะคนหรือมณะตนนะฮะความมณะของตนลิขิตฟ้าหรือจะมาสู้มณะตนความมณะของตนเองหรือความเพียรมันก็ตรงกับหลักของพุทธศาสนาเนี่ยเข้าใจไหมในที่ทัดทำไม่กระทำประโยชน์นั่นเองไงนะฮะอย่าไปรอลิขิตควายใช่ไหมใช่ไหมแต่นั้นในบาลีก็มีคำว่านักขัดตังปริมาเนตังอัตโทพลังอุปัจจคาประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลยแต่บุคคลผู้มัวแต่ถือเลิกและถือยามคือขาดความพยายามมัวถือเลิกคือยามฮะมันสู้ความพยายามไม่ได้ใช่ไหมไอ้นั่นในบาลีนะแปลความหมายเนี่ยเข้าใจความหมายนั่นนะฮะคือความพยายามนะฮะถูกต้องที่สุดเลยฮะเห็นไหมที่พระท่านสวดประจำมันโยมก็ฟังสถานีโทรทัศน์วิทยุของวัดสังฆทานธรรมประจำไม่ใช่หรือพระนั่นก็สวดอะไรนะฮะบุคคลประพฤติดีในเวลาใดเวลานั้นละเลิกดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะนั้นดีครูนั้นดีบูชาแล้วดูดีอะไรประเภทนั้นเห็นไหมคำแปลความหมายที่เข้าสวดไอชัยมงคลคาถาในบทมหากาลมีนะที่ตอนนี้ว่าบุคคลประพฤติดีในเวลาใดเวลานั้นเราเลิกดีมงคลดีคือการกระทำไม่ใช่เหรอเห็นไหมคิดดีพูดดีทำดีอ่ะพูดได้ง่ายมันอยู่ที่การกระทำฉะนั้นพุทธเจ้าท่านเน้นในเรื่องของกรรมเรื่องของการกระทำเห็นไหมทางความคิดทางวาจาและการกระทำทางกายเนี่ยนะฮะออกมาให้มันถูกต้องอะไรฮะค่ะพูดยาวไปมั้ยเนี่ยฮะโยมยังไม่มีใครถามมาก็อธิบายยาวๆไปก่อนนะโยมนะสวัสดีค่ะครับแล้วหลวงพ่อก็ต้องพูดต่อทีนะยังคำถามยังไม่เข้ามาอ้าพูดต่อนะถ้าโยมมีคำถามที่จะถามก็ถามมาได้นะโยมแต่ว่าแค่ช่วงว่างๆอาตมาก็คุยให้เกิดสาระหรือเกิดประโยชน์ที่คนยังไม่เข้าใจหลักของศาสนาให้เพิ่มขึ้นนะมั้ยใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เกิดคุณค่านั่นเองฉะนั้นเวลาที่จะเกิดประโยชน์หรือเกิดคุณค่าแม้แต่เราปล่อยเวลาเนี่ยแต่ให้ผ่านไปโดยที่เราไม่ทําอะไรให้มันเกิดประโยชน์หรือเกิดปัญญาการเวลาก็เกินกินชีวิตของเราให้สิ้นให้สั้นลงโดยที่เราไม่ทำอะไรให้เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นที่พระพุทธองค์ทรงตรัสและทรงแสดงว่าอัปมาเดนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมหมายถึงว่าทุกขณะทุกนาทีหรือทุกลมหายใจเข้าออกมันต้องทำให้เกิดคุณค่าสูงสุดที่เราสามารถจะกระทำได้เหมือนพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าท่านจะสมบูรณ์ที่สุดแล้วไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วเป็นขีณาสวะเป็นผู้ที่มีอาสวะที่สิ้นแล้วก็จริงแต่ท่านก็ยังนำแล้วก็ยังทำให้ดูให้เป็นเยี่ยงให้เป็นอย่างให้ได้เยี่ยงให้อย่างสำหรับเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธศาสนิกชนค
ครับก็มีเข้ามาครับพ่อจากกรุงเทพมหานครจากโยมลุงนภาเจริญพรใจโยมจ้าขอนับนมัสการค่ะหลวงพ่อจ้าหนูอยากสอบถามนิดนึงอะค่ะคือหนูเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนพูดตรงแล้วก็คิดแต่เรื่องเป็นคนพูดตรงแล้วก็คิดยังไงก็พูดอย่างนั้นอะค่ะและอีกอย่างนึงหนูเป็นคนที่นิสัยแบบว่าถ้าคนที่กระทำกับหนูแต่หนูทำดีกับเขาแล้วเขากระทำกับหนูไม่ดีอย่างเงี้ยหนูพยายามทำดีมาตลอดแล้วทีนี้พอเสร็จปุ๊บพอเสร็จปุ๊บหนูก็เขาทำไม่ดีมากระทบมาอย่างนี้ค่ะคือหนูพยายามทำใจไม่ได้ว่าถ้าหนูเกลียดใครแล้วอ่ะหนูเกลียดไปเลยหนูจะไม่พยายามที่แบบว่าทำไมหนูไม่ปล่อยวางทำไมหนูปล่อยวางไม่ได้หนูพยายามฝืนใจตัวเองมากเลยว่าทำไมหนูไม่เป็นเหมือนคนอื่นที่แบบว่าคนอื่นเนี่ยเขาเกลียดใครแล้วทีนี้เขาก็ไม่นี่แต่เขายังพูดกับคนคนนั้นได้ค่ะคือหนูอยากเป็นเหมือนเขาอะค่ะแบบว่าถ้าเกลียดใครแล้วก็แบบพูดด้วยได้อย่างเงี้ยค่ะเกลียดใครแล้วจะพูดด้วยได้มันก็อยู่ที่ใจของเราที่จะต้องให้อภัยเขาไงฉะนั้นว่าการให้อภัยเป็นทานนะฮะเลิศประเสริฐกว่าการให้อย่างอื่นนะฮะคือไม่ถือโทษไม่ถือโกรธเพราะว่าบางทีเนี่ยภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าสอนศีลไม่กินกันอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องอุปกรรมเหมือนกันนะบางคนได้เจอหน้ากันก็โอ้โหไม่รู้สึกไม่ชอบขี้หน้าทั้งนี้ยังไม่ได้พูดกันเลยบางคนต้องพูดแล้วโอ้พอเจอได้ยินคำพูดปั๊บไม่ชอบเลยใช่ไหมเพราะอะไรมันเป็นบุพกรรมถ้าถือเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของแต่ละคนละที่ว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมกันขึ้นมาเนี่ยเป็นเจ้ากรรมในเวรกันที่ต้องชดเชยและชดใช้กันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับเพราะว่าทำไมถึงว่าคนเหล่านี้เราไม่ชอบไปหมดทุกคนล่ะนะฮะทำไมเราแล้วก็ไม่ใช่ว่าที่เราไม่ชอบไปหมดทุกคนทำไมเราไม่ชอบทุกคนล่ะเห็นไหมกรรมมันจำแนกออกมาทางนั้นแหละเห็นไหมเพราะมันเวียนว่ายตายเกิดถ้าคนเราเนี่ยชอบทั้งหมดและเกียรติทั้งหมดมันก็เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้หรอกฮะเพราะนั้นคนเราจึงดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดไงมันปะปนกันไปอย่างนั้นแต่ที่จริงจะให้อโหสิกรรมกันเนี่ยก็ต้องให้อภัยทานนะคือให้อภัยทานเราจะไม่ถือโทษไม่ถือโกรธก็ดังที่กล่าวไว้เบื้องต้นที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านให้อภัยเทวทัตถึงแม้ว่าจะจองเวรจองกรรมให้โทษกับให้ทุกข์กับพระพุทธเจ้ามาต้องหลายภพหลายภูมิพระพุทธเจ้าทรงระลึกชาติได้ย้อนลอยถึงอดีตนั่นนะท่านก็บอกว่าเออมันเป็นเวรเป็นกรรมมันเป็นผู้กับปรับกันนั่นนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเทวทัตแล้วก็อาจจะไม่มีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คงไม่สร้างบารมีถ้าเราจะคิดอย่างนั้นบ้างก็ได้เพราะว่าคนที่เราไม่ชอบเขาก็เป็นการทดสอบให้เราสร้างบารมีทำให้เราข้ามพ้นนะฮะอารมณ์ที่ถือโทษถือโกรธจะได้หมดเวรหมดกรรมกันก็ให้อภัยเป็นทานนั่นนะฮะอันนี้มันก็จะเป็นที่เรื่องดีแล้วก็ไปดูเปรียบเทียบที่โยมบอกว่า เห็นคนอื่นเขาแหมเขาไม่ชอบใจกันเขาก็ยังพูดก็คุยกันได้อันนั้นเขาหรือว่าเขายังทำใจไปได้ขั้นหนึ่งตอนหนึ่งถึงพูดได้ไอ้เรานี่พูดไม่ได้ใช่ไหมโกรธแล้วโอ้โหไม่อยากจะพูดต้องให้อภัยอะไรขอโทษนะคะหลวงพ่อคือแต่หนูเป็นคนที่แบบว่าจะไม่ไปพูดเรื่องของคนอื่นนะคะแต่คนอื่นที่เขาแบบว่าเขาพูดกับคนนั้นได้เขาชอบพูดเรื่องของคนอื่นนะคะแต่หนูจะไม่เป็นคนที่แบบว่าไปพูดบ้านนั้นบ้านนี้อะไรเงี้ยหนูจะไม่เป็นคนแบบนั้นนะคะหลวงพ่อก็ดีอ่ะมันเป็นเรื่องดีไงไฟในไม่นำออกไฟนอกไม่นำเข้าไงใช่ค่ะหนูจะเป็นคนแบบนั้นแต่คนที่เขาบอกว่าเขาพูดกับเขาเกลียดคนนั้นแต่เขาพูดกับคนนั้นได้คือเขาเป็นคนที่แบบว่าชอบนินทาคนนะคะหลวงพ่อแต่หนูไม่ใช่ว่าตัวหนูเป็นคนดีนะคะหลวงพ่อหนูก็ไม่เป็นคนไม่ดีเหมือนกันแหละแต่หนูเป็นคนที่แบบว่าคือทำใจส่วนนั้นไม่ได้ค่ะแต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำงั้นเราเป็นทุกข์ไหมล่ะเจอหน้าเขาเป็นทุกข์ไหมใช่ค่ะเราก็ต้องให้อภัยถึงเราไม่พูดเขาอย่าทำยังไงไม่ให้เห็นหน้าเขาแล้วไม่ถือโทษไม่ถือโกรธอะไรอย่างเงี้ยถึงเราไม่พูดกับเขาอ่ะก็มาแก้ที่ใจเราก่อนเอาตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะพยายามแก้ตรงนี้แต่เรื่องของการนินทาเนี่ยเมื่อเขาไปนินทาคนอื่นเขาก็ต้องไประแวงว่าคนอื่นจะไปนินทาเขานะใช่มันจะเป็นลักษณะหาความสุขได้ไหมถ้าไปนินทาเขาอ่ะใช่ไหมอาตมาก็เคยประพันธ์เอาไว้อันนินทาพาโลโบราณว่าไม่หนักใจหนักบ่าใช่แบกหามเหตุจะดีหรือชั่วที่ตัวเราเหมือนเงาตามเหตุจะงามทำยากใช่ปากคนใช่ป่ะ
ห็นไหมมันไม่ใช่ผักคนแต่นั่นน่ะมันเป็นเรื่องที่มีมาก่อนครั้งพุทธกาลที่ได้ทำไปฉะนั้นในบาลีจะมีว่านัตถิโลเกอนินทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกเห็นไหมใช่ค่ะมันมีเรื่องเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่งั้นในภาพบาลีไม่มีหรอกเห็นไหมมันมีอยู่คำอย่างนั้นใช่ใช่จริงเพราะว่าจะห้ามไฟให้ไร้ควันนั้นสุดคิดห้ามอาทิตย์จันทร์นำภัยไร้แสงสีห้ามตะวันให้หันคืนฝืนเดือนปีห้ามแบบนี้ได้แล้วแค้วนินทาใช่ไหมที่รักเราเขาก็ชมไม่สมรักที่เกียดนักมักเก่าร้ายใจอิจฉาคนรักเราเท่าผืนหนังฟังวาจาคนนินทาทั่วโลกอย่าสกตามเข้าใจไหมจะห้าถูหลวงพ่อเป็นเรื่องธรรมชาติฉะนั้นที่สำคัญเราต้องให้อภัยให้อภัยเป็นทานนะพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าให้อภัยเป็นทานนั้นเลิศประเสริฐกับการให้วัตถุทานเธอได้ตามไปใช่ไหมเพราะว่าอะไรเราเห็นผลในปัจจุบันพอเราให้อภัยเขาได้แล้วใจเราไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมใช่ค่ะหนูพยายามอยู่ค่ะหลวงพ่อหนูพยายามหนูแต่หนูเจียดตัวเองมากว่าทำไมต้องไปหมกหนึ่งก็ให้เขาได้แต่มันแวบหนึ่งพอนึกถึงทำไมเราไม่เคยทำไปชั่วกับเขาเลยให้ข้าวสารให้อะไรกินหมามากัดลูกเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่ถือโทษโกรธเขาไม่เอาเรื่องเอาราวอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนพาลนะคะหนูพยายามทำใจยากมากเพราะว่าบ้านหลังนี้หนูก็เป็นคนเป็นซื้อแต่เขาเป็นคนเช่าเป็นคนเช่าเจ้าของที่เขาค่ะแต่มันทุกข์ใจมากค่ะหลวงพ่อหนูไม่รู้หนูพยายามเข้าวัดแต่พอเข้าวัดไปได้สักพักนึงหนูไปฟังพระท่านพูดออกอะไรมาอย่างเงี้ยหนูก็ทำใจได้พอสักพักนึงเข้ามาถึงในบ้านมาได้ยินเสียงได้อะไรอย่างเงี้ยหนูทำไมกูตัวเราเองนี่ทำใจไม่ได้เนาะทำไมหนูพยายามโกรธหนูโกรธตัวเองมากๆเลยอ่ะทำไมหนูทำใจแบบนี้ไม่ได้อ่ะค่ะหลวงพ่อก็ทำสมาธิคือทำสติคือว่าพอได้ยินเสียงปั๊บกำหนดรู้โดยที่จิตเลยอย่าให้จิตออกนอกเกิดพอเสียงเขาดังมาเกิดเดี๋ยวเขาก็ดับนะพอจบแล้วก็ดับเกิดดับเกิดดับดูที่จิตเนี่ยนะมันจะได้ไปยึดติดกับคำพูดหรือว่าเสียงนั้นใช่ไหมเราไปแก้ตรงนั้นเพื่อให้เกิดมีสติหรือมีสมาธิเกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นเห็นไหมพอได้ยินเสียงเขาปั๊บก็เกิดแล้วพอเสียงเงียบดับเกิดดับเกิดดับอะไรเงี้ยนะอันนั้นจะทำให้มีสติหรือมีสมาธิมากขึ้นอันนั้นเป็นการแก้ปัญหาเห็นไหมทำให้การยึดติดอยู่ในอารมณ์นั้นอุปทานในอารมณ์นั้นมันจะลดลงไปทีละน้อยละน้อยลองทำดูแล้วกันนิโยนะจ้าขอบพระคุณมากค่ะหลวงพ่อค่ะน้ำพึ่งประการมีเยอะไหมงั้นท่านฮะที่เป็นลักษณะนี้ฮะก็แบบที่ว่านะฮะคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกอะแม้พระพุทธเจ้าเองก็โดนนินทาใช่ไหมแต่สัตว์ที่ว่าเลิศประเสริฐเป็นสัตดาเอกของโลกเองโดนนินทาใช่ไหมนับภาษาอะไรก็เป็นบุตรชนคนธรรมดามันก็หนีไม่พ้นอะเราก็ต้องยอมรับอะเขานินทาเราแต่เราอย่าไปนินทาเขานะเห็นไหมมันก็จะจบตรงนั้นใช่ไหมต้องรู้เหมือนพระเทวทัตโกรธพระพุทธเจ้าแต่พระเจ้าไปโกรธต่อใช่ไหมแล้วจุดจบเป็นไงเห็นไหมพระพุทธเจ้าสูงสุดดับขันธ์ถ้าปรินิพานแต่ว่าเทวรัตน์ยังต้องไปเสวยวิบากกรรมได้ทุกขเวทนาใช่ไหมอันนั้นสูงสุดอันนั้นต่ำสุดมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นแต่นั้นเราจะทำไงฮะเมื่อเขามีใจเขาร้อนใจเขาเป็นทุกข์ใจเขาไม่สบายเขาก็ต้องระบายออกมาทางวาจาแล้วแสดงว่าใจเขาเก็บไม่อยู่แล้วใช่ไหมต้องอบายระบายเขาเรียกระบายออกมาได้ขาดสติแล้วทีนี้เมื่อเขาเลยอธิระบายของเสียออกมาแล้วจะไปรับไหมใช่ไหมถ้าไปรับก็ติดเชื้อไปยึดติดก็ติดเลยใช่ไหมต่อเนื่องถ้าเราตัดไปแล้วสิ่งที่ไม่ดีก็อยู่ที่เขานั่นนะฮะที่จิตของเขาวาจาของเขาจึงว่าต้องกำหนดเกิดดับเกิดดับไงอันนี้สำคัญต้องที่หูด้วยนะหูได้ยินเสียงใช่ไหมอ๋อได้ยินเสียงแล้วโสตะใช่ไหมสัมผัสกับโสตะอันนี้เรื่องดีเรื่องร้ายอะไรฮะก็ต้องกำหนดดูให้ชัดตัวนั้นต้องการต้องใช้สติต้องใช้สมาธิจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันต้องฝึกให้จิตอยู่กับกายอย่าให้ออกไปนอกกายรู้ให้ถ้าเรามีสามัญสำนึกระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันเขากำลังพูดไม่ดีหรือว่าเสียงที่เราไม่ชอบไม่ใช่เราได้ยินเสียงก็กำหนดที่หูเกิดดับเกิดดับใช่ไหมไม่ได้ยินเสียงเกิดเมื่อเสียงนั้นหายไปก็ดับอะไรเงี้ยอันนั้นมันก็จะทำให้ช่วยเกิดสติเกิดสมาธิ
ในที่สุดนะฮะแนะนำให้มาใช้ให้มันเกิดประโยชน์อันนี้เป็นหลักของการประพฤติปฏิบัติที่จะเป็นตัวช่วยหรือว่าตัวเสริมทำให้สามารถจะระงับยับยั้งได้บางครั้งนี่บางคนก็พอไม่สบายใจก็จะพูดนะฮะแต่ว่าพูดอะไรไม่ได้คิดมันก็หมดพ่นพิษใส่กันน่ะนะใช่ไหมวาจาเป็นพิษเป็นภัยไม่เป็นวาจาสุภาษิตไม่เป็นสุภาษิตาจยาวาจาวาจาใดกล่าวเป็นภาษิตแต่ไม่มีประโยชน์มีคุณค่ากับตนเองกับบุคคลอื่นใช่ไหมดังนั้นเป็นวาจาที่ควรกล่าวควรพูดอันนั้นก็อยู่ในศีลข้อที่4ใช่ไหมสอนที่4มันที่ว่ามีข้อมุสาวาทมันมีทั้งวจีทุจริตวจีทุจริตที่ไม่ควรพูด4อย่างวจีทุจริตหมายว่าวาจาที่ไม่ควรกล่าวไม่พูดเท็จไม่ควรพูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อใช่ไหม4อย่าง4ประการนั้นนะมันเข้าล็อกพอดีอ่ะครับก็มีสายเข้ามาจากกรุงเทพครับหลวงพ่อจากโยมธัญพรจะเริญพรจะโยมกราบพระอาจารย์อีกครั้งนะคะที่เมื่อกี้หนูโทรมาถามนะคะได้ความกระจ่างเข้าใจแล้วตอนนี้วงใจว่าจะพิจารณาตัวเองต่อไปนะคะทีนี้มีข้อสงสัยว่าก่อนหน้านี้ที่หนูภาวนาพุทโธแล้วก็เพ่งไปที่กลางอกเนี่ยค่ะมันมีความรู้สึกตึงๆแน่นๆแล้วก็ซ่าๆอยู่เสร็จแล้วตอนนี้มันก็ใจมันจะไปสนอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะแล้วมันก็เลยภาวนาไม่ถึงไหนทีนี้จะถามว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วก็จะแก้ยังไงอะคะแล้วก็อีกอันก็คือพอเราภาวนาร่างกายมากแล้วเนี่ยเราเข้ามาพักในสมาธิอย่างนี้บ้างได้หรือไม่คะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะทวนคำถามครับคำถามแรกคือเวลาโยมทำสมาธินะครับภาวนาแล้วทีนี้มันเกิดอาการตึงๆตรงที่หน้าอกแล้วก็เกิดอาการสู้ๆซ่าๆตรงนี้ครับคือมันเกิดจากอะไรครับมันจะแก้ยังไงการภาวนาตรงนี้ถ้ามันตึงๆถ้าจะกำหนดให้มันผ่านไปขาดไปเลยก็ได้หรือว่าเราจะผ่อนไม่ไปกำหนดตรงนั้นก็ได้มันก็แล้วแต่วิธีการที่เราจะนำมาใช้มันก็ได้สองของอย่างที่ตึงๆมันก็เป็นอาการของร่างกายที่มันถูกปรับเปลี่ยนใช่ว่าภาวะจิตเนี่ยภาวะจิตมันเป็นนายกายมันเป็นเบาไงบางทีภาวะจิตใจที่มันเปลี่ยนเนี่ยมันก็ทำให้สุขภาพร่างกายเราเปลี่ยนไปเหมือนนี่ไงจิตใจเราดีถ้าเป็นธรรมชาติปกติธรรมดานะฮะบริโภคดีจิตใจดีอารมณ์ดีสังขารร่างกายก็ดีหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสผิวพรรณผ่องใสเห็นไหมนี่เป็นเรื่องสามัญธรรมดาเห็นไหมแต่ทีนี้ถ้าเราไปทำสมาธิเนี่ยมันก็มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ไหมเมื่อเราไปจูนจิตแล้วไปกำหนดอาการของไอ้การเปลี่ยนแปลงมันอาจจะทำให้เรารู้ว่าทำไมมันเปลี่ยนไปอย่างนี้มันเป็นทุกข์มันเป็นอะไรหรือแต่ทีนี้ถ้าเรากำหนดเข้าไปดูเห็นจริงๆแล้วให้มันสลายไปเลยมันก็สามารถจะกระทำได้แต่ว่าเราต้องใจเดียวไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายภาวะธรรมมันก็จะเปลี่ยนแปลงที่จริงมันไม่ตายไม่เป็นอะไรหรอกแต่ว่าเป็นเรื่องอาการของเรื่องของสมาธิที่เกิดขึ้นอันนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตนหรือเฉพาะบุคคลซึ่งมีความแตกต่างกันไปหรือถ้าเราถอยแล้วมันก็เวทนาเนี่ยเวทนามันปวดแท้กระดูกจะแตกเรานั่งสมาธิกระดูกจะแตกอ่ะแต่จริงแล้วเมื่อกันหมดไปเนี่ยให้กระดูกมันแตกให้มันแหลกสลายไปเลยมันไม่แตกหรอกมันไม่เป็นไรบางทีมันคลายเคยนั่งเหมือนกันนะบางทีกระดูกก็ไปแตกร่างละลายชั่วโมงแต่พอกันหมดไปมันก็สลายไปไอ้กระดูกจะแตกมันก็ไม่แตกครับเพราะเราไปนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนที่จะรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใช่มั้ยที่ต้นภาษีมหาโพธิที่นั่งเขาเรียกว่าวัจระอาจใช่มั้ยก่อนที่จะรู้มาดแม้นวันนี้เราเจริญสมาธิไม่ได้อนุบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะจะไม่ลุกจากที่เลยใช่มั้ยอ่านประวัติใช่มั้ยพระพุทธเจ้ากระดูกจะแตกเส้นเอ็นจะขาดใช่มั้ยจะไม่ขยับเขยื้อนจะไม่ออกจากที่นะมั้ยแสดงว่าร่างกายนั้นถึงแม้จะทนกับทุกขเวทนามากขนาดไหนแต่เมื่อมีจิตใจที่แข็งแกร่งแล้วมันข้ามเวทนานั้นได้ใช่ไหมแต่ต้องทนถึงที่สุดไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายไอ้ลักษณะอย่างนี้ก็เหมือนกันถ้าเราลงเพ่งจริงๆนะเราก็สามารถจะข้ามไปได้ผ่านไปได้นะโยมลองทำดูแล้วอะไรอีกต่อปัญหาก็สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติข้อเมื่อกี้ครับแล้วพอนี้พอโยมเหนื่อยจากการพิจารณาแล้วก็กำหนดรู้จากตรงนั้นทีนี้พอโยมเหนื่อยโยมจะหยุดพิจารณาแล้วก็เข้ามาพักในสมาธิอันนี้คือถามว่าตรงนี้ทำถูกต้องหรือเปล่าว่าที่จากการหยุดจากการพิจารณาตรงนี้แล้วเข้ามาหยุดพักในสมาธิก็สามารถจะทำได้อย่างนั้นนะฮะทำได้สามารถจะทำได้แบบนั้น
หยุดพักแล้วก็ไปทำต่อก็ได้หรือจะบุกเดียวทีเดียวเลยใช่ไหมม้วนเดียวจบไปเลยก็สามารถจะทำได้เหมือนกันนะฮะครับหลวงพ่อก็ช่วงแรกก็หมดเวลานะครับหลวงพ่อก็ช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วสำหรับพักเบรกครึ่งแรกไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการต่อไปโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมประจำปีที่10ณมหาวิทยาลัยวงศ์ชาวลิตกุลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในวันเสาร์ที่25มีนาคม2560เวลา10นาฬิกาถวายภัตตาหาร12นาฬิกา30นาทีอธิการบดีกล่าวรายงานฟังธรรม13นาฬิกา30นาทีทอดพระป่าสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมติดต่อสอบถามได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SVBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124วันพุธที่12เมษายนพุทธศักราช2560ขอเชิญร่วมทอดพระป่าสร้างอุโบสถณสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่โทร081-474-5007 081-596-3505เป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำศาลาเนกขมะปฏิบัติธรรมจำนวน70ห้องติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานเลขที่092-250-1124
นิคาลัยศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124 โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการ ในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้ความรับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปุโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดปานพรับจังหวัดสระบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์024961160 024961160และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับก็ได้มาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะทวังใจนะทางโทรทัศน์และก็ทางวิทยุญาติโยมมีปัญหาอะไรก็มาถามก็จะได้อธิบายให้ฟังโยมจะได้เกิดความรู้แล้วเกิดความเข้าใจสามารถจะนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ตอนนี้มีปัญหาอะไรครับครับก็มีคำถามฝากถามเข้ามาจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากกรุงเทพมหานครก็จะถามเพราะว่าเวลาโยมฟังธรรมะผ่านทางวิทยุหรือว่าผ่านทางสื่อของ YouTube เนี่ยครับจะถามว่าจะได้บุญหรือเปล่าฟังวิทยุโทรทัศน์หรือทาง YouTube ทางโซเชียลนะต่างๆก็สามารถก็ได้บุญทั้งนั้นแหละถ้าจะฟังทางไหนอันนั้นมันเป็นแค่สื่อเท่านั้นเองสื่อสามารถจะสอนทำให้เราซึ้งหรือว่าเข้าใจที่สามารถจะนำไปใช้ไปปฏิบัติให้มันถูกต้องใช่ไหมแต่ทีนี้มันต้องทำความเห็นให้ถูกต้องสัมมาทิฏฐิในความเห็นที่ความเห็นชอบหรือความเห็นที่ถูกต้องตามมรรคมีองค์8ประการที่อยู่ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนั่นแหละแต่ทำความเห็นให้มันถูกต้องหลักธรรมคำสอนนั้นถูกต้องนะตามหลักของพระพุทธศาสนาหรือไม่นะถ้าเข้าใจตรงนั้นปฏิบัติถูกนะตามที่สื่อที่สอนนั้นก็ถือว่าเป็นบุญคุณกุศลจะเป็นการที่ว่าสื่อที่นำพาให้บอกว่าให้รักษาทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำถูกตามขั้นตอนตามหลักพุทธศาสนาก็เกิดบุญเกิดกุศลเกิดอานิสงส์ถ้าเรานำไปใช้นำไปปฏิบัติต่อไปก็คำถามต่อไปครับจากโยมบานชื่นจังหวัดโคราชถามว่าพ่อของโยมเนี่ยเป็นทายกวัดแล้วก็ช่วยเหลือสังคมมาตลอดไม่ว่าจะงานอะไรในวัดต่างๆเนี่ยครับแต่ก็ยังดื่มเหล้าแล้วก็ฆ่าสัตว์อยู่บางครั้งเนี่ยพาคนอาราธนาศีล5ในงานต่างๆของวัดแต่พ่อก็ยังรักษาศีลไม่ได้หนูอธิษฐานแล้วก็แผ่บุญกุศลให้พ่อจะได้รับไหมก็ถ้าเรามีเจตนาที่ตั้งใจงั้นบางทีอานิสงส์ของเราที่มีความกตัญญูต่อบิดาเราซึ่งเป็นมัคคทายกวัดเนี่ยต้องการให้เขามีศีลห้าเลิก
ดื่มนะเลิกฆ่าสัตว์อะไรเงี้ยคือไงพูดง่ายๆคือไม่ให้ผิดศีล5อะไรเงี้ยฐานะที่เป็นผู้นำของวัดอะไรเงี้ยถ้าเราแนะนำแต่ว่าเขายังทำไม่ได้หรือว่าผู้ที่เขาไปนำพิธีการทางศาสนาพิธีกรรมนะฮะศาสนาพิธีอะไรแต่ผู้ทำตามก็ไม่ใช่หมายความถึงว่าจะต้องไปทำตามว่าเขาถึงสมาทานศีลแล้วก็ดื่มเหล้าได้นะฆ่าสัตว์ได้นะเราไม่จำเป็นที่ต้องไปเอาเยี่ยงเอาอย่างนะแต่ว่าเขานำเราไปสมาทานศีล5เราก็ต้องไปรักษาศีล5เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลใครทำใครก็ได้นะครับนะเราต้องดูครับก็มีสายเข้าจากสมุทรปราการครับหลวงพ่อจากโยมน้อยเจริญพรจ้าโยมอาจารย์ท่านอาจารย์ทั้งสองขอเจริญสุขโยมจากศึกษาธรรมะหน่อยค่ะหนูทำอาหารให้สามีไปทำบุญทุกวันทุกวันแต่หนูก็ยกขึ้นใส่หัวหนูอยากให้เขาทำให้หมดกิเลสของเขาแล้วทีนี้หนูจะได้บุญไหมคะคือหนูทำกับข้าวทำอาหารใส่บาตรให้เขาให้สามีหนูทุกวันแต่ส่วนหนูเนี่ยจะยกขึ้นเหนือหัวขึ้นสาธุแล้วก็จะอนุโมทนากับเขาน่ะแต่หนูไม่ได้ไปใส่นะแต่หนูให้แฟนสามีหนูใส่ค่ะแล้วหนูจะได้บุญไหมคะทีนี้สามีใส่แต่ภรรยาไม่ได้ใส่ก็นี่เป็นคือหลักของพุทธศาสนาหนูอยากให้เขาหมดกิเลสแต่เราก็มีส่วนร่วมเพราะเจตนาที่จะให้สามีของเราใส่บาตรแต่เราไม่ได้ใส่แต่เราอนุโมทนาอย่างนั้นเขาบอกว่าผู้ทำได้วิมานทองผู้อนุโมทนายินดีด้วยได้วิมานเงินใช่ไหมก็ได้นะโยมก็แบบที่ว่าน่ะที่เขาเปรียบเทียบโบราณเขาเปรียบเทียบว่าผู้ทำบุญแล้วถ้าไปสาธุอนุโมทนาเขาก็จะได้วิมานเงินนะผู้ทำก็ได้วิมานทองไปแล้วก็พอยินดีมีมุทิตาพอยินดีเขาอ่ะมันก็ได้อานิสงส์ได้บุญอันนั้นด้วยฮะก็พอเข้าใจนะโยมนะค่ะเข้าใจแล้วค่ะหลวงพ่อค่ะนมัสการคลาค่ะสาธุมีอะไรก็คำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อเราโยมลำไพครับจากโคราชคือโยมบริจาคสิ่งของเพื่อสร้างศาลาธรรมสังเวชที่วัดนะครับต่อมาผู้ใหญ่บ้านกับเจ้าอาวาสเนี่ยทะเลาะกันและจะให้ยุติการก่อสร้างแต่โยมกับเจ้าอาวาสก็ทำต่อจนเสร็จและทำพิธีถวายแล้วก็ฉลองเสร็จแล้วและโยมก็เต็มใจบริจาคแล้วอย่างนี้ถามว่าหนูจะได้บุญหรือเปล่าจ๊ะคะสิ่งใดที่เราทำไปมันเป็นศาสนสถานใช่ไหมเป็นศาสนสถานคือที่บำเพ็ญบุญกุศลอะไรมันก็ได้นิสงส์ฉะนั้นถึงใครจะไปทะเลาะเบาแว้งอะไรกันแต่เราเจตนาที่เราจะสร้างให้เป็นวัตถุถาวรเป็นศาสนสถานที่เป็นศาสนประโยชน์ที่พุทธศาสนิกชนได้มาใช้มันก็ได้นิสงส์นะฮะมันก็ได้แต่ว่าไอ้บางทีไปทะเลาะขัดแย้งกันเป็นเรื่องอะไรคนละส่วนใช่ไหมก็ไม่ต้องไปใส่ใจตรงนั้นไอ้เรื่องความขัดแย้งมันมีทุกที่อ่ะเป็นเรื่องปกติธรรมดาก็ต้องแก้ไขกันไปเราต้องเอาส่วนที่ได้เอาส่วนที่ดีเข้าไว้เห็นไหมเราทำไปเมื่อเจ้าก็ว่าที่เขาเห็นดีด้วยแล้วเราทำไปแต่จะมีผู้ขัดแย้งอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาความเข้าใจของเขาหมายความถึงว่าความเห็นอาจจะไม่ตรงกันหรือว่าความชอบความใช่ก็ไม่ตรงกันอยู่แล้วนะมนุษย์เรามันก็เป็นธรรมดานั่นก็ได้นิสงส์อยู่ที่ทำไปนะเราสร้างวัตถุสาวรแล้วก็ต้องใช้ประโยชน์เนี่ยมีใครบ้างนะที่ว่าจะไม่ใช้ตราธรรมสังเวชนะฮะต้องไปสวดกันเลยใช่ไหมก่อนจะเผาใช่ไหมจะต้องมีการสวดก็เรื่องธรรมดานะฮะปกติในเมืองไทยเราก็มีลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วก็ทำไปไม่ต้องคิดอะไรนะโยมไม่ต้องไปลงเลสงสัยว่าจะไม่ได้บุญก็ได้อยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยเรื่องของความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติเลยไม่ว่าที่ไหนอ่ะนะมันนานาจิตตังอ่ะนะต่างกรรมต่างวาระต่างความเห็นกันนะฮะแต่ทีนี้ก็จะทำอย่างไรล่ะให้มันได้ประโยชน์นะมั้ยได้ประโยชน์ร่วมกันครับก็มีปัญหาอะไรมั้ยอีกคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อก็จากโยมรุ่งนภากรุงเทพถามว่าเวลาโยมโกรธหรือเกลียดใจจะไม่เหมือนคนอื่นบางโกรธเกลียดบางคนเนี่ยเกลียดจะไม่ยอมพูดกันเลยแต่โยมเกลียดแล้วเป็นคนที่เกลียดแล้วเกลียดเลยไม่ยอมพูดไม่ยอมให้อภัยอยากจะถามว่าโยมจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ยังไงการให้อภัยเกิดถ้าเกิดว่าส
ในกรณีอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องแก้ที่ใจของเรานะแต่บางทีเราก็ต้องทดสอบถ้าเราต้องการให้ความโกรธเกลียดเพราะว่าความโกรธเกลียดนั้นมันก็เป็นโทษหรือเป็นทุกข์กับใจเรานะทีนี้ถ้าเราต้องการให้มันแก้ความโกรธและความเกลียดเราก็มาดูจิตใจแล้วทำไมเราถึงต้องโกรธต้องเกลียดเขาใช่ไหมเมื่อเขากับเราก็คนละคนกันนะต่างกรรมต่างวาระต่างจิตต่างใจเป็นนานาจิตต่างกันเนี่ยก็ดังที่กล่าวไว้เบื้องต้นที่บอกว่าบางทีมันก็เป็นคู่เวรคู่กรรมอะไรกันมาอะไรเงี้ยที่ต้องมาชดเชยรู้ชดใช้กันแต่ต้องการให้เป็นโอโหสิกรรมเนี่ยเราก็ต้องให้อภัยเห็นไหมต้องพยายามให้อภัยถ้าพูดไปเขาบอกว่าพูดไปสองภัยเบี้ยหนึ่งเสียหนึ่งช่างเสริมดึงชาทองก็ดูมองๆไปถ้าสบายใจกว่าก็ทำอย่างนั้นก็ได้แล้วมันก็ค่อยหายไปเองเอาครับก็มีสายเข้าจากกรุงเทพครับหลวงพ่อจากโยมแลเจริญพรจ่าโยมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับผมมาตรการครับผมหลวงพ่อกับอาจารย์ครับจ่าว่ามาเลยหลวงพ่อจะยินไหมครับจ่าได้ยินจ่าได้ยินว่ามาเลยจ่าฮัลโหลผมไม่ชัดอีกครับได้ยินไหมอยู่ได้ยินไหมโอเคครับอยากจะถามหลวงพ่อว่าบางครั้งกำหนดนั่งเลยได้ไหมครับอาจารย์กำหนดนั่งเลยได้ไหมบางครั้งเรากำหนดนั่งเลยได้ไหมอย่างนี้ใช่ไหมคำถามครับผมก็สามารถจะทำได้เพราะเรากำหนดแล้วก็นั่งเลยก็แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าใครจะถนัดแบบไหนแต่ว่าที่จริงแล้วเมื่อเรามีสติมีจิตระลึกรู้ในการที่ว่าเราจะมานั่งมันก็ได้นะเจตนาก็สำเร็จนะฮะตรงที่เรามีเจตนาที่ว่าเราจะมานั่งหรือเราจะสวดมนต์ก่อนหรือเราจะนั่งโดยที่ไม่ต้องสวดมันก็แล้วแต่ที่ว่าเราจะสะดวกหรือสบายหรือมันเป็นอัธยาศัยของเราที่ชอบแบบนั้นก็ไม่เป็นเรื่องอะไรเพราะจริงๆเราการทำสมาธินั้นก็ไม่มีพิธีการหรือพิธีกรรมอะไรอยู่ๆเราก็มานั่งเลยหลับตาแล้วมากำหนดรู้จะใช้องค์บริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราถนัดเราชอบถือว่าใช่ปฏิบัติไปแล้วใจมันสงบมันมีความรู้มีความเข้าใจมีความระงับยับยั้งมีสติสัพพัญชัญญะดีขึ้นมันก็ใช่สำหรับเรานะเราก็ทำไปได้โดยที่ว่าไม่ต้องไปสวดอะไรก็ได้ใช่ไหมจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนนี่สามารถจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้ทุกขั้นทุกตอนนะโยมใช่ไหมถามหลวงพ่ออีกข้อหนึ่งครับไอ้ที่สมาทานศีลในสมาทานศีลห้าเองอย่างสัพพตาวิรัติอย่างเงี้ยจะได้ศีลไหมครับผมส่วนคำถามสมาทานศีลห้าเองจะได้ศีลไหมถูกจะศีลสมาทานเองได้ไหมศีลเราก็สามารถจะสมาทานได้นะฮะถ้าไม่มีพระศีลห้าหรือไม่สมาทานเราทำเองก็ได้โดยที่ไม่ต้องสมาทานก็ได้ฮะตั้งจิตอธิษฐานวันนี้เราจะรักษาผมได้ยินหลวงพ่อไอ้ที่หลวงพ่ออะไรนะชื่อหลวงพ่อทันใจหรือหลวงพ่อทำทันไทยหรืออะไรเนี่ยการชันเคยบอกว่าให้ผมสมาทานศีลเองก็ได้ในอะไรนะสัพพตาวิรัติอย่างเงี้ยครับผมสมาทานศีลแล้วก็พิจารณาร่างกายแต่เกศาโลมานขาทันตาแต่โจเลยครับผมเอานั่นมันเป็นองค์กรรมฐานเกศาโลมานขาทันตาแต่โจนั่นเป็นกรรมฐานกรรมฐานห้าตัตจักะเขาเรียกว่าตัตจักะปัญจกรรมฐานกรรมฐานห้าที่อุปชาจะบอกกรรมฐานให้กับสติวิหาริกที่ท่านบวชให้เป็นเนเป็นพระอะไรเงี้ยฮะผมสมาทานศีลเสร็จแล้วผมก็ใช้พิจารณาอย่างนี้นะครับเจสานะครับก็ได้นะโยมบริกรรมได้อนุโลมปฏิโลมกรรมฐานเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาคืออนุโลมคือว่าย้อนไปย้อนกลับให้จิตใจมันนิ่งเป็นหนึ่งเดียวจะไปนิ่งอยู่กับเกศาก็ได้โรมาก็ได้นักขาก็ได้ทันตาก็ได้ผมเคยไปที่ฝันหนังนะพูดง่ายๆนะในเกศาผมโรมาขนนักขาเล็บทันตาฟันแต่โจหนังเห็นไหมเพราะบางทีผมบอกไปช่วยแฟนขายของแล้วบางทีผมก็นั่งเนี้ยผมก็สงบเลยอย่างเงี้ยผมนึกถามหลวงพ่อว่ากำหนดนั่งได้เลยอย่างเงี้ยจะได้ไหมเนี่ยผมก็เลยถามหลวงพ่อเราเจริญสติแล้วถ้าเราก็ไม่ได้ขายได้ตลอดเวลาใช่ไหมแต่เรามีสติดูลูกค้าจะมาเมื่อไหร่แต่แล้วในขณะนั้นเราก็พิจารณาได้ฮะครับเพราะเราการเนี่ยคุณโยมต้องเข้าใจว่า
การพิจารณาอารักขธรรมฐานนั่นน่ะอารักขธรรมฐานหรือว่าปัญจกรรมฐานกรรมฐาน5เห็นมั้ยเราพิจารณาโดยที่ไม่หลับตาก็ได้เห็นมั้ยครับอยู่ว่างๆแล้วก็พิจารณาไปเกสาโลมานัคขันตาตะโจเห็นมั้ยบางครั้งผมก็นั่งเป็นชั่วโมงครับบนฟุตบาทเลยก็สามารถจะทำได้มากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ถ้าว่าเรานั่งได้นานมันก็ยิ่งดีสิทำได้นานมันก็ยิ่งได้มากทำมากได้มากไงเห็นไหมก็มาบ้านก็ทำอีกทีนึงไปส่งแฟนเสร็จก็เข็นรถได้แฟนลงกุบาทขึ้นกุบาทเสร็จก็กลับมาเข้าบ้านก็ทำอีกทีครับช้าก็ทำอีกทีทำทุกวันนะครับตั้งแต่สี่ห้าเดือนวันนี้ผมก็ทำทุกวันโอ้ทำทุกวันมันก็ได้ทุกวันนะฮะทำวันเดียวได้วันเดียวทำหลายวันได้หลายวันนะฮะทำไปตลอดชีวิตก็ได้ตลอดชีวิตเลยนะโยมอย่างที่ผมกราบหลวงพ่ออยู่ในทีวีทางทีวีเองเนี่ยผมจะได้อนุสงส์จะได้บุญไหมครับผมพุทธชาคือการถามอ่ะเห็นไหมพุทธชาคือการถามอาตมาเป็นพระก็ต้องวิสัชนาให้เกิดกับความเข้าใจก็ได้บุญอ่ะหลวงพ่อกับพระอาจารย์มาเนี่ยผมก็จะรีบเข้าบ้านมาแล้วผมก็มานั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยผมก็บางทีผมก็กราบหลวงพ่อแล้วผมก็นั่งเลยอย่างเงี้ยกราบหลวงพ่อทางทีวีครับผมขอโยมกราบหลวงพ่อทางทีวีโยมจะได้บุญไหมก็ได้ใช่ไหมโยมเห็นทางทีวีก็ได้แม้แต่ที่เราไม่เห็นภาพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยใช่ไหมเราสามารถระลึกถึงเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติการระลึกนึกถึงอย่างนั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วเรากราบไปโดยที่ว่าไม่มีสัญลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยแต่ว่าจิตใจเราน้อมไปถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงรัตนตรัยเราก็ได้กุศลแล้วโยมครับครับเพราะจิตใจเกิดอย่างนั้นนี่กิจกรรมให้เข้าใจตรงนั้นน่ะมันอยู่ที่ใจเราเนาะครับผมผมคิดว่าอยู่ที่จิตที่ใจบางทีแต่ทีนี้ก็บางทีอยากไปอย่างเงี้ยก็ใช้จิตนี่แหละครับแต่ว่าถ้าเห็นพระแล้วรู้สึกว่ามีกำลังใจหน่อยนะมั้ยครับผมเป็นเรื่องธรรมดาปกตินะเวลานั่งตอนที่ผมไปบวชจริงผมนั่งที่ปวดหัวมึนหัวมากผมว่าถ้าจะตายก็ตายก็ดีนะตายตอนสมาธินั่งสมาธิให้ปวดหัวให้ระเบิดไปเลยบางทีก็แผ่ซ่าลงมาเย็นลงมาตามร่างกายนั้นโอ้โหนั่งมันไม่ตายหรอกโยมปวดก็มันไม่ตายหรอกผมนึกเดี๋ยวนี้ผมนึกว่าเวลาผมนั่งแล้วผมไม่กลัวตายใช่จะปวดจะเก็บอะไรก็บางทีผมก็เนี่ยโยมเหมือนก็แยกถ้าโยมถ้าเกิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยกลัวเจ็บกลัวตายมีพุทธเจ้าไหมเนี่ยพุทธเจ้าไม่กลัวเจ็บกลัวตายใช่ไหมก่อนที่จะตรัสรู้อ่ะเห็นไหมครับผมครับอ่านประวัติอาตมาอ่านหลายเที่ยวเลยนะพระพุทธแล้วก็ไปอยู่อินเดียก็ไปภาวนาที่โคนโพอ่ะไปฝ่ายกดที่โคนโพตรัสรู้เมื่อเดี๋ยวนี้เมื่อ30กว่าปีก่อนนะแต่ดีไม่ได้แล้วนะแต่เมื่อก่อนได้เดี๋ยวนี้มันพัฒนาไปแล้วเขาไม่ให้ไปสัมผัสเลยมั้งแต่เมื่อก่อนมันได้เมื่อ30กว่าปีนู้นนะฮะเคยไปนั่นเราก็นึกถึงพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยก่อนจะตรัสรู้ท่านลำบากขนาดไหนมาดแม้นวันนี้ไม่ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านนิทานนะนั่งคูบาลังนั่งขัดสมาธิจะไม่ขยับขยื่นเลยท่านไปตรัสรู้เอาค่อนลุ่งเห็นไหมท่านหัวค่ำเห็นไหมไม่ขยับขยื่นเป็นไงพอเรามาเนี่ยเรานั่งชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงกระดูกจะแทบจะแตกเลยแทบจะทนไม่ได้แต่พระเจ้าเป็นไงฮะเพราะท่านไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายนะท่านเป็นแบบอย่างของเรากราบนมัสการลาครับหลวงพ่อผมก็สาธุจ้ะให้กำลังใจเนาะโยมถามไปเนาะนึกถึงพระพุทธเจ้าเขาไว้อ่ะแต่เราไปอยู่อินเดียจำได้เลยวันมาฆบูชานะฮะไปอยู่อินเดียเมื่อ26มั้ง25 26กี่ปีแล้ว30กว่าปีนะใช่มั้ย25 26นะครับ30กว่านั่นนะฮะ30กว่าปีแล้วแหละวันนั้นเป็นวันมาฆบูชาก็วันนี้ต้องปฏิบัติธรรมถวายให้กับองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มามองดูที่โคนโพที่นั่งวัจระอาทีประทับของพระพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ใช่มั้ยแล้วก็ดูผมก็มองเราไปนั่งแบบพุทธเจ้าโอ้โหตั้งหัวค่ําไปยันคอนลุงไม่ขยับขยื่นมันคงไม่ได้ใช่มั้ยเราไม่มีความสามารถขนาดนั้นเอ้าเดินจงกรมมาแล้วเดินจงกรมนี่เดินได้อธิษฐานเดินจงกรมตั้งแต่6โมงเย็นไปถึง6โมงเช้านะฮะเห็นไหมเคยเดินนะฮะ6โมงเย็นไปถึง6โมงเช้าเลยเห็นไหมไม่หลับเลยทั้งคืนเอาเดินได้ยังไงก็มันมีปิติไงนึกถึงพระพุทธเจ้าเห็นไหม
มันมีศรัทธาแล้วก็เกิดปัญญาที่ว่าเออพระพุทธเจ้าท่านทรงปฏิพุทธปฏิบัติท่านไม่กลัวเจ็บกลัวตายฮะเรามัวแต่ไปกลัวแบบนี้มันจะได้อะไรได้ประโยชน์อะไรก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมที่โคนโพธิสรู้หรือเห็นไหมอันนี้มันก็ทำให้เกิดกำลังใจได้นะมันก็ฝากประโยงไว้อย่าไปมันไม่ตายง่ายๆหรอกภาวนาให้มันตายต้องหลายครั้งมันไม่ตายเลยเห็นไหมมันยังไม่ถึงเวลาก็มีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากจังหวัดนนทบุรีถามมาการเล่นหุ้นเป็นการพนันหรือเปล่าการเล่นหุ้นเป็นการพนันหรือเปล่าการเล่นหุ้นเป็นการพนันหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องของคารวะเป็นเรื่องของอาชีพมันนะฮะถ้าเป็นเรื่องของอาชีพเราจะเล่นว่าเรียกว่าเป็นเรื่องของการพนันมันก็ไม่ใช่หรอกฮะเพราะอาชีพก็ต้องมีกำไรใช่ไหมเล่นหุ้นเรื่องหวังกำไรไหมหุ้นขึ้นนะหุ้นขึ้นก็ต้องเป็นกำไรใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นเรื่องของคารวะที่จะต้องพิจารณาดูให้ดีแต่ว่าแต่เราถ้าไม่มันเหมือนการเสี่ยงโชคก็เปล่าเห็นไหมเสี่ยงโชคมันขึ้นหรือลงเห็นไหมกำไรหรือขาดทุนได้ไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราคิดเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอาชีพหนึ่งเนาะอย่าไปถือว่าแต่ผิดตีนมันก็คงไม่ใช่อ่ะคงไม่ตรงนักเลยไหมเพราะว่าอะไรเอ๊ะครั้งพุทธกาลไม่อาจจะไม่มีหุ้นนะฮะไม่มีที่เรียนมารู้สึกไม่มีหุ้นนะใช่ไหมแต่มาส่งเคาะก็เป็นอาชีพได้ไหมเออท่านว่าอย่างนั้นไหมน่าจะประมาณเออเอาครับก็มีสายเข้าจากระยองครับหลวงพ่อจากโยมหนูเล็กจะเดินพรใจโยมกราบนมัสการทั้งสองรูปเจ้าค่ะจ้าค่ะหนูมีคำถามคืออาการที่เราจะถวายของพระภูมิเจ้าที่เป็นรูปจีนอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะใช้คำพูดแบบไหนดีคะเป็นรูปยังไงนะจ๊ะคือเป็นรูปที่เป็นแบบรูปองค์จีนนะคะคือที่ทำงานของหนูเขาเป็นคนจีนนะคะแต่เขาจะมีพระภูมิอยู่ในบ้านนะคะที่เขาเรียกว่าอากงนะคะจ้าแล้วเราควรจะใช้คำพูดแบบไหนคะเวลาเราจะถวายน้ำถวายผลไม้อะไรแบบนี้ค่ะไอ้นั่นก็เป็นเรื่องที่เราจะประดิษฐ์คำพูดขึ้นมาใช้วาทศิลป์ในการพูดก็ได้พอเป็นเรื่องนอกศาสนาเนี่ยโยมไม่เกี่ยวกับศาสนาพุทธนะพระภูมิอะไรเงี้ยนะความจริงแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันแต่ว่าเราถือแบบพราหมณ์ไงแต่ที่ถ้าเป็นเรื่องของจีนเนี่ยเขานับถือบรรพบุรุษไงเห็นไหมนับถือเทพเหมือนกันใช่ไหมค่ะไม่เป็นไรไม่เสียหายเพราะว่าเหตุว่าเทพก็มีคุณนะฮะท่านก็สอนในเรื่องสิ่งที่ดีๆอะไรเงี้ยถ้าเรายึดถือในสิ่งที่ดีๆของเทพพระเจ้าเหล่านั้นมันก็ไม่เป็นเรื่องเสียหายมันก็เป็นในที่สองเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทีเหมือนกันเนาะแต่นี้เราจะนึกอย่างไรก็ได้เนี่ยเรานึกก็ถวายให้แต่ที่จริงน่ะเทพเจ้าก็ไม่มาเสวยหรือว่ามาทานอาหารที่เราถวายเหมือนก็เราถวายข้าวพระพุทธนั่นน่ะมาทานไม่ได้แต่ว่าเป็นการบูชาเป็นอามิสบูชาอย่างหนึ่งนะเป็นอามิสบูชาอย่างหนึ่งที่เราถึงบูชาคุณของท่านนั่นนะแต่ท่านไม่ได้มาเสวยหรือมาทานอะไรของเราหรอกนะค่ะแต่เป็นการบูชากันเข้าใจนะโยมค่ะข้อที่สองถ้าหนูอยากเวลาหนูทานข้าวไม่หมดอย่างนี้หนูเททิ้งหนูก็เกิดความรู้สึกผิดต่อพระแม่โพธิ์ถ้าหนูอยากจะขอขมาแม่พระธรณีแม่พระโพธิ์ศพแม่พระคงคานี้หนูควรจะใช้คำพูดแบบไหนดีคะก็นึกถึงชื่อของท่านเนี่ยแม่โพธิ์ศพคือข้าวใช่ไหมแม่คงคาก็น้ำไหมแล้วก็นึกถึงอันนี้ก็เป็นเรื่องของพราหมณ์เหมือนกันแต่ว่าพุทธเราก็ถือที่จะมาทำเป็นการแสดงกตัญญูอ่ะเมื่อก่อนนี้นะจำได้พ่อแม่ก็จะสอนว่าไอ้หนูแต่ตอนเป็นเด็กอ่ะอย่าไปเหยียบข้าวนะข้าวให้เลี้ยงเราให้เจริญเติบโตมีพ่อแม่โพศพเราต้องการอยู่อย่าไปเหยียบเห็นไหมค่ะอย่าไปทิ้งอย่าไปกว้างอะไรที่ไม่ดีอะไรเพราะว่าแม่โพศพก็มีคุณแก่เรานะฮะให้การเจริญเติบโตให้สังขารร่างกายของเราอยู่ยงคงที่หรืออยู่ยงคงทนตั้งแต่เล็กจนโตขึ้นมาอะไรก็ว่าไปนะเขาก็ให้ระลึกถึงแต่เดี๋ยวนี้เขาจะนึกถึงกันเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เมื่อก่อนเขาก็พ่อแม่เขาก็จะสอนอย่างนั้นให้ทำอย่างนั้นนะฮะแล้วแม่คงคายไหมเราก็ต้องมีอะไร
พิธีของเราก็มีการลอยกระทงใช่ไหมค่ะขอเข้ามาพระแม่คงคาเนี่ยค่ะแต่แม่คงคาที่ไหนโยมแม่น้ำคงคาอยู่ที่อินเดียนู่นนะเนาะค่ะอยู่อินเดียนู่นนะถ้าโยมไปอินเดียก็จะเห็นแล้วแม่น้ำคงคาเลยนะเป็นแม่น้ำล้างบาปอันนี้ที่ฮินดูหรือว่าศาสนาพราหมณ์เนี่ยที่เขาไปชำระล้างบาปไปที่แม่น้ำคงคานะแล้วไปขอเข้ามาแม่คงคาอะไรด้วยนะแล้วก็จะเห็นหนูทานข้าวไม่หมดอย่างนี้ค่ะหนูก็นึกรู้สึกว่าผิดต่อพระแม่อย่างนี้หนูว่าหนูเหยียบพระแม่ธรณีหนูก็นึกค่ะแผ่นดินของเราเนี่ยเราก็จะอะไรทั้งมีทั้งของสะอาดไม่สะอาดก็ลดแม่พระธรณีเห็นไหมค่ะใช่ค่ะเหยียบย่ำธรณีแต่เนี่ยต้องรักแผ่นดินให้มากๆอ่ะใช่ไหมแผ่นดินที่เราอยู่ต้องรักแม่พระธรณีให้มากค่ะบางทีหนูนึกถึงท่านหนูก็จะจุดธูปแล้วหนูก็จะก้มลงกราบพระแม่ธรณีขอขมาท่านอะไรแบบนี้ค่ะคนเขาก็เลยมองหนูว่าหนูคิดเยอะเพ้อเจ้ออะไรแบบนี้ค่ะค่ะก็จริงๆแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของพราหมณ์ที่เราเขาถือกันมาเขาทำกันมาแล้วก็ชาวพุทธเราก็เป็นเมื่อก็จะถือเอามาทำถือว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีอ่ะเป็นการเคารพสักการะอะไรมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายและจะแปลว่าเป็นเรื่องงมงายก็ไม่ใช่เรื่องงมงายเขาก็ถือก็ทำกันมาก่อนทางพุทธการถ้าได้ซ้ำไปเนาะแล้วก็ทำกันมาแต่ว่าเราต้องเข้าใจเราต้องเข้าใจนะฮะจะใช้ต้องใช้ปัญญาในการที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติหรือนำมาใช้จะนำมาบูชาไม่ใช่เรามีแต่อมิตรบูชาเดียวเราต้องมีปฏิบูชาบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้องด้วยให้มันเหมาะสมนะฮะอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญเลยนะมั้ยค่ะค่ะก็ระลึกถึงนะแล้วก็ไม่เป็นไรหยบนะก็สิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เราก็ควรจะเคารพอย่างนี้ถ้าเราไม่เคารพในสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะจางหายไปหมดเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้สนใจหรือใส่ใจกันเท่าไหร่อ่ะเห็นไหมคนเขาก็เลยถามหนูว่าหนูทำเพื่ออะไรหนูก็ไม่รู้ว่าหนูทำเพื่ออะไรแต่หนูรู้แต่ว่าหนูก็ตอบว่าทำเพื่อความสบายใจอะไรแบบนี้ค่ะก็ได้เราสบายใจแล้วก็ทำได้เป็นสิทธิส่วนบุคคลไงสิทธิส่วนบุคคลเราทำอะไรสบายใจแล้วไม่เดือดร้อนใครไม่ไปเบียดเบียนใครเห็นไหมค่ะมันก็ถือว่าทำแบบนี้แล้วคนเขาก็มองหนูว่าหนูงมงายก็อะไรแต่คนก็บอกเราไปห้ามเขาไม่ได้ล่ะเขาชอบเขาก็ว่าใช่เขาชอบเขาก็ว่าใช่ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ชอบเขาก็ว่าไม่ใช่ใช่ไหมคนเราก็มีความคิดที่แตกต่างกันอย่างนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่งั้นจะมีหลายศาสนาเลยหลายความเชื่อเลยนะหนูโดนคนเขาทักมาเยอะมากหนูก็เลยพอหลวงพ่อมาหนูก็เลยโทรหาหลวงพ่อแล้วนะคะคนเขาทักหนูมาเยอะมากว่าหนูทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรเกิดประโยชน์อะไรบอกว่าเขาก็เราทำเพื่อความสบายใจนะฮะเรามีความสบายใจเราได้ลึกถึงมันก็ไม่เห็นเป็นเสียหายอะไรดีกว่าหลายคนหลายท่านบางทีไม่ลึกถึงอะไรเลยไม่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่อะไรนะปู่ย่าตายายไม่กตัญญูต่อแผ่นดินเกิดที่บรรพบุรุษที่สร้างที่ทำไว้ให้เลยไปต้องไปล้มตายกันเห็นไหมที่จะไปรักษาแผ่นดินเอาไว้เห็นไหมก็ไม่ได้เป็นลึกถึงบรรพบุรุษอะไรเลยเนี่ยที่เขาเอาไอ้ในหลวงที่มาฉายภาพอะไรให้ดูไอ้ที่พระราชกิจของในหลวงนะที่เขามาฉายให้ดูทางทีวีเห็นไหมที่ท่านประกรณีกิจอะไรต่างๆนะฮะบางทีคนรุ่นหลังมาถามว่าในหลวงขนาดนี้เด็กๆบางคนไม่เข้าใจนะนี่เขาก็ออกมาทีวีผ่านหนังสือว่าในหลวงได้ทำอะไรไว้ให้บ้างนะต่อชาติบ้านเมืองอ่ะบางคนไปว่าในหลวงนะไม่ถูกต้องเป็นเรื่องบาปเรื่องกรรมในหลวงทำดีให้กับประเทศชาติบ้านเมืองขนาดไหนขนาดเดียวว่าต่างประเทศเขายังยกย่องเลยไหมค่ะบางทีหนูก็ยกมือใส่ศีรษะแล้วก็บอกพระแม่ธรณีแม่พระโพธิสัตว์ว่าถ้าหนูทำอะไรล่วงเกินหรือผิดต่อท่านก็ขอขมาให้ท่านอโหสิให้ไม่ทราบว่าหนูพูดแบบนี้ถูกหรือเปล่าคะก็ได้เราสบายใจมันก็ได้โยมสบายใจไหมเราค่ะก็พอหนูทำแล้วหนูก็สบายใจก็ทำไปนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปแคร์คนอื่นเขาจะมาว่างงงายเนาะใจคำพูดคนอื่นนะคะค่ะหนูก็บอกเขาว่า
อันไหนที่ฉันทำแล้วฉันสบายฉันจะทำพวกเธอจะทำให้ทำก็เรื่องของพวกเธอหนูก็พูดแบบนี้ค่ะก็ได้ฮะค่ะการทำใจได้ก็โมทนาด้วยนะค่ะขอบพระคุณมากนะคะกราบนมัสการลาเจ้าค่ะมีข้ออะไรก็มีคำถามค้างจากทางบ้านหลวงจากโยมไก่ปทุมธานีถามว่าสูบบุหรี่เนี่ยเป็นผิดศีลข้อห้าหรือเปล่าสูบบุหรี่เดี๋ยวนี้เขาก็รณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่กันนะเพราะว่าอะไรฟันเป็นพิษเป็นโทษนะต่อคนรอบข้างหรือเปล่าบางทีก็จะมีที่ห้ามสูบบุหรี่ทีนี้ว่าจะจัดเขาเป็นเมลัยผิดศีลหรือเปล่าใช่ไหมใช่ที่จริงถ้าเกิดว่าสิ่งใดถ้าจัดว่าเป็นเมลัยถ้าเกิดว่าไม่ทำให้ขาดสติเสียสตินั้นแต่ที่จริงแล้วถ้าต้องการรักษาศีลให้สมบูรณ์ก็ไม่ควรนะไม่ควรนะแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับผิดศีลหรอกถึงที่ศีลขาดนะอาจจะว่าอาจจะเทาๆไปหน่อยไม่ขาวพองพอใช่ไหมมันก็มีส่วนตรงนั้นด้วยแต่ว่าเขาก็ยังสูบกันเยอะอะไรเงี้ยนะถึงลดลงอย่างไรก็ยังผู้สูบอยู่เขาอาจจะต้องช่วยโรงงานผลิตให้อยู่ได้ไหมฮะเดี๋ยวคนงานจะตกงานก็ไม่รู้นะแต่พ่อก็พูดเดี๋ยวนะใช่ไหมเดี๋ยวไม่มีผู้บริโภคกันใช่ไหมผู้ผลิตก็อยู่ไม่ได้ป่ะใช่ไหม ก็จะลำบากกันไม่ว่ากันแล้วกันแต่ว่าติดไม่ติดก็ขาดอะไรงั้นหรอกฮะใช่ไหมแต่ว่ามันจะเป็นในมันบุหรี่นี่มีสารอะไรนิโคตินเลยวะนิโคตินใช่ไหมทำให้เป็นโรคปอดไอ้โรคปอดแล้วว่าถุงลมโป่งพองใช่ไหมมันก็มีส่วนเขาเป็นเยอะที่เคยไปเยี่ยมมานะไอ้คอกแก๊กเลยนะบางคนอ่ะติดบุหรี่ก็ยังมีสูบกันยังมีอยู่เยอะก็ไม่ว่าการนั้นเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลก็แล้วกันแต่ไม่ถึงกับถิ่นขาดหรอกนะฮะคนจะไปเข้าใจว่าแล้วสูบบุหรี่แล้วสิทธิจะขาดเลยไม่ใช่ถึงขนาดนั้นนะแม้แต่การดื่มสุรานะแต่ว่าสุรานะถ้าเป็นแอลกอฮอล์ถ้ามันไม่มีลดทำให้มึนเมาได้มันก็ไม่ถึงกับศีลขาดนะไม่ขาดหรอกเพราะเดี๋ยวนี้ยาอะไรต่างๆมันก็ยังมีข้าวกับแอลกอฮอล์ก็มีเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมต้องใช้แอลกอฮอล์เข้าไปผสมแต่ว่ามันไม่ถึงกับเมามึนใช่ไหมมันก็เป็นยาไหมก็ต้องเอาไปใช้เป็นยาอะไรเงี้ยฮะมันก็ต้องดูด้วยเจตนาด้วยเราจะบริโภคให้เมาหรือเปล่าแต่ถ้าบริโภคให้เมาเพราะให้มึนหนูก็ผิดศีลนะมันก็ไม่ถูกอะไรเงี้ยแต่ถ้าว่าไปบริโภคให้ระงับยับยั้งอะไรเงี้ยเวทนาเพื่อดับเวทนาไปมันเป็นยาอะไรไม่ถึงกับเมาเป็นมึนอะไรกันมันไม่เป็นไรหรอกก็ในวินัยก็มีอยู่แล้วนะของพระมีอยู่แล้วเข้าใจถึงเจตนาตรงนั้นก็จบเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมใช่ไหมนะฮะถ้าเราไม่เจตนาให้มันมึนให้มันเมาให้มันเสียกิริยามารยาทนะมันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสุราเขาบอกว่าเป็นน้ำเปลี่ยนนิสัยหรือเปล่าเปลี่ยนนิสัยใช่ไหมทำให้นิสัยเปลี่ยนไม่ได้มาคนเมาแล้วอ่ะก่อนก็มีเพื่อนเมาๆสมัยเป็นฆราวาสนะเราก็ดูทำไมคนเมานี่พูดอะไรซ้ำๆซักๆไว้ประโยคเดียวมันใส่ไม้ยมกไหลตัวซ้ำแล้วซ้ำอีกเลยนะแต่คนไม่เมาแล้วรู้สึกจะรำคาญนะทำไมพูดซ้ำอีกนึกว่าเราจะจำไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยบางทีก็เตือนเพื่อนแต่ว่าเตือนคนเมาเขาคิดว่าจะไปถือคนบ้าว่าคนเมาใช่ไหมผู้ใหญ่เขาจะเตือนว่าอย่าไปถือคนบ้าว่าคนเมาเพราะว่ามันขาดสติอย่าไปว่าเลยมันก็มีส่วนนะเขาไม่รู้เรื่องอะฮะไม่รู้เรื่องแต่ชอบหาเรื่องนะพอเมาพอแรกแหละพอเล่าเข้าปากความทุกข์ยากหายไปใช่ไหมหลายคนที่รู้จักกันอ่ะพอดื่มเมาแล้วเงินเดือนนี่หมดเลยเงินที่จะได้ไปให้ครอบครัวไม่มีบางทีต้องมาขอหยิบขอยืมมาแล้วเนี่ยใช่ไหมพอสั่งเมาเป็นหนี้เป็นสินเขาแล้วเพราะว่าอะไรไปกินไปใช้หมดนะฮะต้องมาเป็นหนี้เป็นสินมันต้องมาหยิบมายืมอะไรเข้าไปต้องมาใช้คืนเขาอีกอะไรเงี้ยนะอันนั้นเมาแบบนั้นขาดสตินะแต่สุรานี้มีโทษอะไร6อย่างใช่ไหม1สินทรัพย์ตัวนั้นพันวาดวาย2อัตตายด้วยทะเลาะเพราะความเมา3เกิดโลคาพยาธิ4คนตำหนินินทาพาอับยาว5หน้าด้านนักหนาเวลาเมา6โง่เขลาปัญญาหดหมดสิ้นเลย6ข้อประกอบใช่ไหมมี6ข้อด้วยกันมีดีสักข้อไหมจะเมาแล้วนะไม่ดีสักข้อ
แต่ก็นั่นแหละเขาอาจจะกลัวว่าโรงงานผลิตจะอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยต้องอะไรช่วยส่งเสริมนะเห็นไหมเป็นไงเราไม่ว่ากันนะอะไรเป็นสิทธิส่วนบุคคลเห็นไหมแต่ก็อย่าให้มันเมามากๆอะไรเดี๋ยวนี้อะไรรถตามถนนนี่ผ่านๆมาเดี๋ยวรถก็เฉียวก็ชนอะไรกันเขาเรียกว่าเมาไม่ขับแต่ก็ชอบขับนะเห็นไหมเมาไม่ขับแต่ขับอะไรอย่างเงี้ยฮะง่วงไม่ขับแต่ขับอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจเหมือนกันบางทีทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนต้องแก้ไขปัญหาตัวเองด้วยเหมือนกันเพราะว่าอะไรสิ่งใดถ้าทำไปแล้วผู้อื่นเขาไม่เดือดร้อนนะก็ทำไปเถอะเห็นไหมแล้วตัวเองก็ต้องไม่เดือดร้อนด้วยเห็นไหมถ้าทำไปแล้วตัวเองก็เดือดร้อนผู้อื่นก็เดือดร้อนอันนั้นไม่ใช่หลักคำสอนของพุทธศาสนาอะไรอย่างเงี้ยต้องไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเห็นไหมอัพยาปัจจังสุขังโลเกการไม่เบียดเบียนกันทำให้โลกให้เกิดสันติสุขอะไรเงี้ยอันนี้มันก็ต้องเข้าใจตรงนี้บางทีเราเบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วยใช่ไหมอันนี้ต้องเข้าใจเพราะศีลที่ศีล5ข้อ5ประการนี้เพื่องดจากการเบียดเบียนกันนะไม่ใช่ไปเบียดเบียนเหมือนถึงข้อที่1ไม่ฆ่าสัตว์อย่างเดียวนะแม้แต่ว่าการดื่มสุราไปแล้วบางทีก็ทำให้ผิดศีลทุกข้อเบียดเบียนตนเองแล้วก็เบียดเบียนผู้อื่นด้วยไปในตัวฮะเพราะว่ามันขาดสติไงฮะนี่สำคัญแต่บุหรี่ไม่ถึงกับขั้นนั้นเนาะแต่บางคนก็บอกว่าสูบบุหรี่แล้วก็ทำให้ความคิดมันเป็นควันเลยนะฮะเป็นควันนะแต่มันก็เป็นบางคนมั้ยใช่ไหมบางคนก็ไม่ต้องใช้บุหรี่แล้วก็มีความคิดอะไรดีๆได้มีไอเดียดีๆออกมาได้นะมันก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะฮะแต่บางคนนี่บอกว่าหลวงพ่อสูบบุหรี่นั้นจะมีความคิดดีๆถ้าไม่สูบบุหรี่แล้วมันหงุดหงิดคิดอะไรไม่ออกใช่ไหมเขาก็ว่าอย่างนั้นอีกใช่ไหมก็สูบไปอย่าให้มันในเป็นโรคปอดโรคถุงลมพองๆกันแล้วกันนะฮะเพราะมีสารนิโคตินอะไรเงี้ยนะให้พอดีอย่าให้มันมากเกินแล้วกันถ้ามันเลิกไม่ได้จะทำไงอ่ะใช่ไหมก็ว่ากันไปงั้นศาสนาพุทธเนี่ยมันไม่บังคับใครนะไม่ใช่บังคับใครแต่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ใช่ไหมแต่ไม่ทำจะได้ไหมถ้าไม่ดีไม่ทำไม่ได้ฮะมันนะมันต้องละสิ่งที่เป็นบาปก็ทำในสิ่งที่เป็นบุญละบาปบำเพ็ญบุญชีวิตจะได้มีต้นทุนต่อเนื่องกันไปใช่ไหมถ้าไปละบุญไปเป็นบาปนะต้นทุนก็จะหมดไปสิ้นไปในที่สุดเห็นไหมกินทุนบุญเก่าฮะอย่างบอกว่าเกิดเป็นคนอย่าไปกินทุนบุญเก่าเกิดเป็นคนล้นเลิศประเสริฐนักอย่าหยุดพักชักทุนกินบุญเก่าเริ่มลงทุนบุญกำไรให้แก่เราอย่าบัวเมาประมาทชาติหน้ามีที่เขาจนข้นแค้นแสนสหัสภัยพิบัติขัดข้องสมองสีเพราะชาติก่อนบุญเก่าเขาไม่มีเกิดชาตินี้มีทางสร้างบุญญาใช่ไหมที่เขารวยสวยสดหมดความโศกประสบโชคสุขสันต์แผ่นบันตาเพราะชาติก่อนบุญเก่าเขาทำมาเกิดชาติหน้าก็จะสุขลำเขาทำบุญใช่ไหมเป็นงั้นไหมมันก็เป็นอย่างนั้นตลาดของพุทธศาสนาถ้าเป็นกฎเกณฑ์ของกรรมก็เป็นลักษณะอย่างนั้นก็ต้องมีการต่อเติมกันมีการที่จะต้องสั่งสมบารมีก็พระพุทธเจ้าเราสร้างบารมีกี่ภพกี่พยาธิแหละสี่สงไขยแสนกับใช่ไหมกว่าจะมาเป็นพุทธเจ้าได้ไม่ใช่ว่าครบเดียวภูมิเดียวสำเร็จเป็นพระอรหันต์อรหันต์สำเร็จสมโภชโพธิญาณนี่ไงฮะใช่ไหมก็ไม่ได้บารมีไม่พอทุนยังไม่พอเมื่อทุนยังไม่พอจะไปก่อร่างสร้างบารมีให้สมบูรณ์มันก็ไม่ได้มั้ยมันก็ต้องค่อยๆต่อค่อยเติมไปนะอ่ะมีคำถามมาพอดีแล้วก็คำถามเข้ามาจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากโยมทาวิโรจน์สมุทรสาครตอนนี้โยมอายุ80กว่าแล้วอดีตเล่นลิเกมีเพื่อนร่วมคณะลิเกเป็นเจ้าของอุปกรณ์เครื่องเล่นต่อมาเขาหายไปจากคณะโดยทิ้งอุปกรณ์ไว้เวลาผ่านไป30ปีแล้วโยมไม่ทราบว่าบ้านเขาอยู่ไหนเครื่องเล่นลิเกบางส่วนผมก็เก็บไว้ให้แต่หาเจ้าของไม่พบโยมเลยคิดว่าเขาคงเสียชีวิตแล้วโยมจะทำบุญอะไรไปให้เขาจะจัดการของที่อยู่กับผมอย่างไรดีก็
ก็แล้วแต่โยมที่จะทำอย่างไรก็ได้การทำบุญนั้นก็ทำไปให้ได้อุทิศไปให้ถ้าเรารู้ถึงเขาอะรู้จักเขาอะไรเงี้ยก็อุทิศไปให้แต่ว่าเครื่องดนตรีนั้นเราจะเก็บเอาไว้ก็ได้หรือว่าจะไปถ้าเขามีพิพิธภัณฑ์ที่ไหนก็จะไปไว้ให้เป็นที่ระลึกหรือว่าคนรุ่นหลังได้เรียนได้รู้ได้ดูไปมันก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของเกิดประโยชน์ทำให้คนมาศึกษาวัฒนธรรมเก่าๆอะไรมันก็มีประโยชน์หรือว่าเราจะเก็บไว้ที่บ้านก็ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นเมื่อเจ้าของเขาไม่อยู่เรารู้จักกันเขาไม่ได้เอามาคืนก็ไม่เป็นเรื่องเสียหายอะไรอย่างก็เราก็ไม่ได้ไปยึดติดหรือว่าจะต้องเป็นเอาไว้เพื่อเป็นของส่วนตัวเนี่ยเขามาเมื่อไหร่เราก็คืนให้มันนั้นแต่เวลาเขาไม่มานะของนั้นก็อยู่กับเราไปแต่ในอย่างที่ว่าถ้าเกิดว่าที่ไหนเขามีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรฮะดนตรีธงไทยอะไรเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้อะไรก็มันก็เป็นประโยชน์อีกฮะใช่ไหมกับคนรุ่นหลังอีกแต่ถ้าไม่มีเราก็เก็บไปเองก็ไม่เป็นไรทีนี้การทำบุญกุศลก็เราจะทำยังไงก็ได้เพื่อระลึกถึงเขาเขาทำไปให้อ่ะนะทีนี้เขาจะได้รับหรือไม่ได้รับมันก็เป็นอยู่ที่เหตุอยู่ที่ปัจจัยของเขาเหมือนกันแต่ถ้าเรามีเจตนาดีเป็นบุญบารมีนั้นถ้าเขารับรู้ได้เขาก็จะโภชนาสาธุด้วยเพราะว่ายังระลึกถึงกันอยู่อะไรเงี้ยนะโยมทำอะไรก็ได้นะโยมใส่บาตรก็ได้แต่ไว้ทั้งตาทานก็ได้นะแล้วอุทิศไปให้นะเมื่อเราระลึกถึงเขาคงไม่มีปัญหาอะไรนะก็เนี่ยเนี่ยถ้าว่ายังระลึกถึงกันนะฮะก็ทำบุญกุศลไปให้กันแต่นั่นแหละเรื่องของความพัดพรากจากกันมันไม่แน่บางทีจากกันโดยที่ไม่สั่งลาก็มีใช่ไหมอยู่ก็หายไปนะฮะเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยบางทีมันก็จากเป็นแล้วก็จากตายฮะมันก็มีทั้งสองอย่างแต่แล้วจะจากเป็นหรือจากตายก็ต้องตายทั้งนั้นแหละเนาะในที่สุดแล้วฮะหนีความตายไม่พ้นน่ะจะไปอยู่ที่ใดที่ไหนในที่สุดก็เพราะคนเรานั้นมันอยู่ในวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะอยู่ได้มากได้น้อยเมื่อเกิดมาแล้วก็แก่ได้ก็เจ็บก็ตายทั้งนั้นไม่พ้นแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราเองเนี่ยบารมีขนาดไหนมันก็ยังไม่พ้นเหมือนกันท่านจึงเห็นในความเป็นทุกข์ของในวัฏถ้าเราเห็นภัยในวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดเกิดขึ้นมาแล้วก็จะต้องมาทุกข์เพราะความพัดพรากจากกันฉะนั้นในอภินิหารปัจเจก5อย่าง5ประการให้พิจารณาอยู่ประจำไม่ใช่เลยใช่ไหมเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องพัดพรากจากของรักคอกใจของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นเรามีกรรมเป็นของตัวนะใช่ไหมที่สวดที่ท่องกันนะต้องทำให้เข้าถึงด้วยนะเห็นความแก่ความเจ็บความตายมีปกติอยู่ในขันธ์ทั้ง5เห็นไหมเราพิจารณาไปแล้วเราก็ต้องพัดผ้าของรักของเข้าใจแม้แต่สังขารร่างกายของเราก็อยู่อาศัยเพียงชั่วคราวเท่านั้นเองเพื่อได้บำเพ็ญบารมีสร้างความดีเพื่อจะได้ต่อทุนหรือต่อบุญหรือต่อยอดไปอีกแล้วก็ต้องมาดูว่าเรามีกรรมเป็นของตนเราทำกรรมอันใดไว้จะได้รับผลแห่งกรรมนั้นถ้าเราทำกรรมดีก็ได้กรรมดีต่อไปมีต่อทุนต้นทุนเนี่ยที่บอกว่าอะไรร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัย 30,000 วันท่านต้องยื่นคืนเข้าไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงพระดีผีดังโยหวังพึ่งเวลาถึงจำต้องภาคจากเกหาทิ้งร่างกายไว้ให้ในโรกาสิ่งนำพาติดตัวชั่วกับดีอะไรประเภทนั้นมันก็อยู่แค่นั้นน่ะหลักสัจธรรมมันก็อยู่แค่นี้หลักมนุษย์คนที่ต้องอยู่ในวัฏสงสารนะฉะนั้นพุทธเจ้าท่านเห็นภัยตรงนี้เพราะการเวียนว่ายตายเกิดท่านระลึกชาติได้โอ้โหเกิดมามากมายเหลือเกินเห็นไหมเราก็ไปทำผิดศีลธรรมต้องไปตกอยู่ในนรกควายในนรกร้อนเหลือเกินเพราะมีเบียบาปมีกรรมพุทธเจ้าท่านตกมาหมดในนรกอะฮะท่านจะรู้เลยแต่บอกว่าทำอย่างนี้ตกนรกนะไปอบายนะเราเคยผ่านเราเคยเป็นมาแล้วนะฮะเมื่อท่านตรัสรู้ท่านถึงมาสอนพระภิกษุหรือว่าคฤหัสถ์ให้พยายามที่จะให้พ้นให้ผ่านในเรื่องวัฏสงสารคือพ้นภัยในวัฏสงสารคือการเวียนว่ายแต่เกิดนั่นเองฉะนั้นถ้าผู้ที่เห็นภัยเห็นทุกข์เห็นโทษอะไรก็ต้องพยายามทำให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่เกิดมาแล้วนะใช่ไหม
ให้พ้นตรงนั้นนะฮะฉะนั้นในอภินหะปัจเจเวคขณะ5อย่าง5ประการที่เราพิจารณาดึงเดืองนะให้สวดให้ท่องให้ทำกันนะก็มันระลึกถึงความตายเรียกว่านึกถึงความตายระบายนักมันหักลักหักหลงในสงสารกำจัดจิตมืดมนอนตะการมันหาจิตมุ่งไม่ยุ่งใจอันนี้มันจะลดละความยึดถือเรื่องอัตตาตัวตนนะฮะแต่คนที่นินทาว่าร้ายให้โทษให้ทุกข์กันก็จะได้ลดลงอย่าไปให้ร้ายเขาเลยนะเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกวันเนี่ยนะไหมให้สิ่งดีๆก็ดีกว่าไหมจากกันไปด้วยดีจะได้ไม่มีหนี้มีกรรมอะไรกันนะไหมมันดีกว่าไหมเถอะเห็นไหมไปแบบสบายๆไม่ใช่ไปแบบหลับตาไม่ลงนะฮะต้องมีคนมาปิดตาให้เพราะว่าอะไรมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาเอ้าคนหลายคนที่เห็นนะนะบางทีเราไปดูเขาจะหมดลมเนี่ยเขากังวลในเรื่องทรัพย์สมบัติอะไรลูกหลานจะมาแย่งมาชิงเราไปดูก็สลดเหมือนกันนะหลับตาไม่ลงเป็นห่วงแม้จะหมดลมมันก็ยังเป็นห่วงลูกๆของหลานยังกว่าคนนั้นกว่าคนนี้กลัวลูกหลานจะแย่งสมบัติกันนะฮะยังมีก็เจอนี่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของภาวะความเป็นจริงที่เห็นแล้วก็น่าสลดสังเวชเลยขนาดจะดับจิตยังไปห่วงสมบัติอยู่อีกนะฮะจิตเราประวัติไปนึกถึงอะไรโตเทยพามเลยใช่ไหมโตเทยพามนี่ประวัติถึงสมบัตินะพอตายแล้วเกิดเป็นแล้วเป็นหมาดำอยู่ในบ้านนะเป็นสุนัขอยู่ในบ้านอะไรเพราะห่วงสมบัตินะฮะใช่ไหมทีนี้ได้ลูกสุภาพมนพมันจะเป็นลูกชายนะมาช่วยเอาสมบัติไปจับจ่ายแล้วก็ทำบุญอุทิศไปให้โสทยาพาเมื่อสิ้นชีวิตจากการเป็นสุนัขแล้วก็เลยไปจุติบนสวรรค์ได้นะฮะขนาดในพระพุทธเจ้าเดินผ่านบ้านคนข้างบ้านเขาจนไม่ได้เป็นเศรษฐีเหมือนโสทยาพาเลยเขาใส่บาตรทุกวันแต่นี่โสทยาพาห้ามสุภาพมนุษย์นะอย่าไปใส่นะบาตรนะฮะคนอื่นก็ใส่ก็ช่างก็เถอะนะฮะพวกสมณะนี่ก็รู้สึกว่าไม่ทำมาหากินในดีจะไปขอข้าวชาวบ้านเขาแต่ละวันอะไรเงี้ยดูเราจะชายติดถ่ายแล้วเอาสามาบวชแล้วเป็นลูกอัดไม่เอาแต่มาขอข้าวชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยนะนั่นไปคิดอะไรอย่างนั้นไหมวะเห็นเนี่ยกลัวลูกชายมีลูกชายคนเดียวลูกชายก็คิดเขาลูกชายก็เป็นสัมมาทิฏฐิป้าอื่นเขาจนกว่าทำไมเขาใส่บาตรได้พ่อเรามีลูกชายคนเดียวเป็นทิฏฐิหรือเปล่าไหมแต่ในที่สุดเป็นไงนะฮะพระพุทธเจ้าเดินผ่านบิณฑบาตทุกวันกับพระอนุนนะบอกว่าเออนี่อนุนก็ทนแย้มพระส่วนเห็นไหมแย้มพระโอษฐ์เลยเห็นไหมแย้มพระโอษฐ์คือยิ้มหน่อยเห็นไหมแย้มพระโอษฐ์พระอนุนเนี่ยเออพระเจ้าดิเมื่อทรงแย้มพระโอษฐ์คือยิ้มหน่อยก็จะคงจะมีเหตุเพศภัยอะไรต้องมีในอะไรก็ทรงก็เลยถามพระพุทธเจ้าทูลถามว่าเออพระองค์ทรงแย้มพระโอษฐ์ทำไมเนี่ยฮะบอกอนนท์เนี่ยเจ็ดวันนะตัวทยพามนี่เขาจะตายเขาไม่ไปไหนเขาเพราะห่วงสมบัติเขาเอาสมบัติไปฝังรอบบ้านไปหมดเลยนี่เขาจะตายมาเป็นสุนัขอยู่ในบ้านนี่แหละนะตัวท้ายแล้วทุพพามรบได้ยินเหมือนกันนะได้ยินคำเหมือนกันนะบอกว่าโอ้พุทธเจ้าที่จริงเลยเขาก็เลยกันว่าพุทธเจ้านี่ทรงตัดคำอะไรก็เป็นหนึ่งเดียวนะไม่เป็นอย่างอื่นเลยไหมก็สงสัยก็มาถามว่าเป็นยังไงหรือเปล่าบอกว่าเนี่ยเมื่อโตทยพามมาจุติมาเป็นตุนักแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่าดูเถอะจริงๆนะเป็นตุนักมาก่อนแต่พอพุทธเจ้าเดินผ่านก็เห่าพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็บอกโตทยพามนี่แต่ตอนเป็นคนก็ไม่ใส่บาตรเราไปเป็นหมาจะมาเห่าเราที่อีกอะไรเงี้ยนะเห็นไหมสุภาพมนุษย์ได้ยินนะทำไมว่าพ่อเรามาเกิดเป็นหมาแล้วตายไปแล้วก็สงสัยก็มาถามบอกว่าเนี่ยเนี่ยนะเธอจะเชื่อก็ไม่เชื่อก็แล้วแต่เธอจงเรียกพ่ออะไรเราเลี้ยงดูเขาให้ดีแล้วก็พาให้เขาไปบอกให้เขาไปพาขุดสมบัติที่ฝังไว้เพราะเขายังไม่ลืมเราละกัดเอาก็แล้วกันนะเขาก็เลยโดยเธอพาในรากของทุนนักก็พาไปขุดพาไปคุยตะกุยหมดเลยก็สุภาพมนุษย์ก็ขุดสมบัติเจอหมดก็สลดหดหูเพราะเราเป็นเศรษฐีฝังสมบัติไม่แทนที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเกิดเป็นเทวดามาเป็นหมาถ้าได้อะไรเงี้ยนะก็ได้ทำบุญอุทิศไปให้ได้สมบัติมาใช่ไหมเนี่ยเราย่อๆให้ความเนอะเห็นไหมถ้าจิตไปห่วงไปกังวลจบไหมอันนี้เราก็ไปโปรดนะที่เคยไปโปรดเหมือนกันที่คนจะดับจิตแล้วก็ปีฐานะอะไรเงี้ยบางทีก็โอ้โหเขายังเป็นห่วงนะกังวลในเรื่องสมบัติอะไรก็น่าสงสารเอาไปได้ไหมแต่ว่า
เอาไปไม่ได้นั่นจบตรงนั้นเลยนี่เห็นชัดๆเลยมันก็สลดสังเวชอะไรเงี้ยมีปัญหาอะไรอีกไหมหลวงพ่อก็พูดไปนานไหมเนี่ยหมดแล้วครับเออก็เนี่ยโยเบอร์ก็อย่าไปอะไรกันนักหนาเลยเห็นไหมแม้แต่สังขารร่างกายของเราก็เอาไปไม่ได้เห็นไหมเหมือนพุทธเจ้าทรงตัดกับพระเจ้าสุโธทนะก็เหมือนกันพระราชบิดาก็เหมือนกันพระองค์จะเอาเราไปได้ขันธ์ทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยฮะเอาไปไม่ได้ทั้งนั้นแหละแต่อาศัยไว้เพียงชั่วคราวเท่านั้นยานสมบัติของอะไรแต่จักรพรรดิของกษัตริย์หรือเศรษฐีอะไรไม่สามารถจะเอาไปได้หรอกแม้แต่สังขารร่างกายก็ต้องทิ้งไปเพราะอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะว่าสังขารร่างกายมันก็ได้บุญเก่าบุญก่อนที่ทำไว้นะฮะมันได้ร่างกายดีบ้างไม่ดีบ้างนะฮะสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของบุพกรรมของแต่ละคนที่สร้างที่ทำเอาไว้เท่านั้นเองฉะนั้นเราก็จะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรตรงนั้นใช่ไหมเขาให้ร่างกายมาดีแล้วก็เราก็มาสร้างบุญสร้างบารมีสร้างวาสนาไปในอนาคตจะดีกว่าหมั่นขยันให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาใช่ไหมทำบุญกิริยาวัตถุให้มันเจริญให้มันก้าวหน้าในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนนะถ้าเราพยายามทำอย่างนี้ได้เราก็มีทีที่ตนได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนากิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภการได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาก็ถือว่ามีความเจริญมีความก้าวหน้านะอีกพบอีกภูมิหนึ่งยิ่งเรามีหิริโอตปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปนะเรามีเทวธรรมหรือว่ามีคุณสมบัติของเทวดาถึงเราจะไม่ได้มรรคผลนิพพานเราก็ยังมีโอกาสเกิดเป็นเทวดาได้เพราะเรามีเทวธรรมแต่ต้องมีอิริโอตปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปนึกถึงบาปแล้วขยาดไม่อยากจะทำเห็นไหมแต่อย่าไปนึกแบบที่ว่านะบาปเอาไว้ทีหลังเอาสตังไว้ก่อนนะบางทีคนมาพูดหลวงพ่อบาปเอาไว้ทีหลังเอาสตังไว้ก่อนค่อยผ่อนให้ทีหลังได้ไหมอะไรเงี้ยได้มันก็พบเป็นผูกไปนะเห็นไหมอันนั้นเป็นเรื่องวัตถุนิยมมากเกินไปนะวัตถุนิยมมันเห็นได้ง่ายนะเป็นรูปธรรมอะไรเงี้ยเป็นวัตถุใช่ไหมแต่บุญกุศลบางทีมันเป็นเรื่องของนามธรรมใช่ไหมอยู่ที่ภาวะจิตใจมันสะสมแต่ที่จริงแล้วเรื่องของนามธรรมมันก็ทำให้เกิดเป็นรูปธรรมนะใช่ไหมรูปธรรมในที่สุดอะไรเงี้ยนั้นเราก็ต้องสะสมบุญเอาไว้สุขโขปุญญสะกุจโยการสะสมซึ่งบุญนำสุขมาให้ทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้านะครับฉะนั้นเราพยายามต่อทุนหรือว่าต่อบุญกันไว้นะอย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายโดยที่เราไม่ทำอะไรให้ได้ประโยชน์จากการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะใช่ไหมไม่ได้อะไรกับความแก่ความเจ็บความตายมันต้องได้อะไรนะฮะให้มันเป็นกำไรจะได้เป็นกำลังไปในอนาคตกำลังบุญบารมีเนี่ยปัจจัยสำคัญอย่าให้มันหมดกำลังพอหมดกำลังแล้วมันขาดกำไรนะใช่ไหมครับหมดเวลาครับหมดเวลาครับหลวงพ่อสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรืออยากจะแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายก็ของรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาในวันนี้เรากลับมาพบกันใหม่อาทิตย์หน้าทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16:00 นถึงเวลา18:00 นสุดท้ายนี้ก็ขอนิมนต์หลวงพ่อได้ให้พรกับญาติโยมสักหน่อยครับทัตตมโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่การให้คือให้อภัยเป็นทานแล้วจะได้เป็นธรรมญาติโยมก็จะได้มีความสุขสบายใจแล้วก็ถึงความสงบระงับในที่สุดด้วยการทุกคนทุกท่านเทอญสาธุ